พระพักตร์เจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองวัตถพลโยครูบาอาจารย์ขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและวเถระทุกโลกครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านหมู่ญาติธรรมไงฟังอาจารย์ไปแล้วสงสัยป่ะสงสัยถามได้ถามแล้วก่อนนะเดี๋ยวอาตมาพูดแล้วไม่ถามนี่มันเป็นไงไม่รู้มันเป็นก็มันเองนะ เป็นกรรมมานั่งตรงนี้มาหลายเสียงจะต้องเป็นแบบนี้โยมก็ตนวางเอาก็พยายามดีเนี่ยผู้รักษาพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นผู้ที่สืบทอดจริงๆนะโยมเนี่ยจริงๆนะโยมลองคิดดูสิโยมไปสร้างวัดสัก10วัดยังไม่เท่ากับโยมมานั่งตรงปฏิบัติอยู่นี่เลยเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อเนาะเพราะนั้นฐานเนี่ยฟอกใจนะแต่ศีลเนี่ยก็ฟอกทั้งกายทั้งใจบอกกำหนดรู้หรือว่าสำรวมระหว่างกายวาจาแต่ฝึกสติเนี่ยเกิดสมาธิมันฟอกจิตเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจยกขึ้นภูมิไปเร็วมากเพราะละแต่งสีเนี่ยสินแปดก็ชื่อไปแล้วอิทธินี้จิตสงบก็ไปเลือกฌานเราเลยเป็นตัวนั้นจริงๆโยมเพราะว่าเราจะสร้างวัดไปเท่าไหร่ถ้าไม่มีคนใช้บริการก็ใช่ไหมเดี๋ยวนี้วัดร้างก็เยอะทั่วประเทศไทยแล้วยิ่งมีข่าวพระภิกษุไม่ค่อยดีเยอะเขาก็พยายามไปเอามาจังนะก็เดี๋ยวพระก็จะหมดไปที่บวชใหม่ก็ไม่อยากบวชแล้วมันเป็นงานนโยมแต่เราจะเอามาแบบบวชพอผ่านๆก็ไม่ได้ไหนๆจะบวชก็ให้มันเป็นพระหน่อยใช่ป่ะโยมจะได้ชื่นใจคือแหมเขากราบอะเขากราบเรามีอะไรให้เขากราบใช่ไหมทำอย่างนั้นมันก็แต่มันยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วไงเดี๋ยวนี้คนมันใจร้อนอดทนไม่ค่อยได้พออยู่กับโลกโซเชียลมากอยู่กับโลกส่วนตัวพอไปเจอความจริงก็กระทบไม่ได้ไม่อดทนในสุดก็เลยเจ็ดเลยถ้าจะมานั่งดูอยู่ที่เนี้ยตรงไหนอยู่ตรงนาฬิกาเนี่ยชั้นสองเมื่อก่อนก็จะเป็นที่ฝึกของพระขาวพระขาวที่เตรียมจะบวชเป็นพระเขาก็มาเมื่อวานพอถึงตอนเช้าพระพี่เลี้ยงก็บอกโทรศัพท์เก็บหมดไม่ให้ใช้ก็เก็บเขาก็ให้เก็บเสร็จแล้วก็ลงมาเก็บเสร็จแล้วก็ลงมาเดินโยงกลมมั้งเสร็จแล้วก็เตรียมจานอาหารใช่ไหมของกิจวัตรเราพอจานอาหารเสร็จปุ๊บกลับไปอาจารย์ผมขอโทรศัพท์อาจารย์ก็บอกอ้าวเขามีที่ส่วนกลางไงจะโทรไปหาใครอ่ะก็ไปเอาส่วนกลางโทรได้เปล่าผมจะกลับบ้านโยมหางโทรศัพท์แค่ช่วยทานอาหารเสร็จนะเชื่อไหมล่ะเนี่ยเห็นไม่เยอะเลยแต่มานั่งอยู่ตรงนี้จะเห็นประจำแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะตั้งใจมาอย่างดีเลยถึงได้บอกว่ายิ่งอีกประเภทอีกมาบวชนานไหมเนี่ยบวชตลอดชีวิตเลยปรากฏว่า3วันเพ่นทำไมอ่ะตั้งใจมาดีจังเนาะสตาดีแต่ปัญญาไม่ถึงเห็นไหมดังนั้นสติจะเป็นตัวที่ฝึกให้ปัญญากับสตาเนี่ยเสมอกันมีสตาแล้วก็จะมีปัญญาถึงจะใช้ปัญญาเราก็ยังมีความเชื่ออยู่ถ้าไม่เชื่อแล้วมันก็พุ่งซ่านเก่งเกินไปอีกปัญญามากมาวิริยะกับสมาธิก็เหมือนกันเพียรจังเลยจะต้องให้นิ่งจะต้องให้ว่างปรากฏว่ามันก็ไม่เคยนิ่งไม่เคยว่างสักทีแล้วมันก็เหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะทำให้ท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดท้อถอยนิวรณ์ครอบงำดังนั้นถ้าทำถูกทางทำสติก็รู้ไม่ว่าไปเรื่อยๆอยู่ๆอ้าวมันหยุดคิดไปแล้วอ๋อตรงนี้เองนั่นแหละมันก็จะเสมอกันมันจะเกิดกำลังใจขึ้นมาทันทีแต่เราไปมุ่งที่ว่าจะต้องนิ่งต้องว่างจบเลยทำมาตั้งนานไม่ยอมนิ่งสักที
พระฤาษีมันจะนิ่งว่าเอ๊ะทำไมไม่นิ่งแล้วอาตมาเคยพูดไว้ตรงนี้แล้วใช่ไหมใครเคยฟังก็คงจำได้คนนิ่งคือคนไหนคนตายใช่ป่ะคนนิ่งนี่ตายเลยนะกายนิ่งเมื่อไหร่ก็เป็นว่าจบจะไปเผาอะไรก็ไม่ว่าไม่ร้อนเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นคนเป็นไม่นิ่งกายไม่มีทางนิ่งหรอกก็หายใจอยู่แต่ถ้าจิตมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปเนี่ยจิตเนี่ยมันเริ่มจะหยุดจิตจะหยุดคิดเห็นไหมพอหยุดคิดปุ๊บเนี่ยตรงกายเนี่ยอากาศที่ใช้ในรั้วลมหายใจมันเบาบางมากบางคนทำไปดูไปดูลมดูไปดูมาลมหายไปเหมือนจะตายแล้วแต่ไม่หายนั่นน่ะสมาธิก็ตกใจไงเพราะสติเราไม่ได้ซ้อมเอาไว้สติไม่ได้สะสมไม่มีน้อยมันก็นั่งคิดพอไปถึงทางแยกปุ๊บคิดไปมันก็สงบนะตามความคิดไปเรื่อยๆเนี่ยคิดไปที่สุดแล้วมันก็เบื่อคิดมันก็จะหยุดแต่ตอนหยุดคิดนั่นน่ะมันจะเจอทางแยกตรงนี้เขาเรียกว่ามันจะตกผวังนิดนึงแล้วก็แยก2ทางถ้าสติมีกำลังมันจะตั้งตรงโปร่งเบาสบายเฉยๆอยู่อย่างนี้แหละหยุดคิด ตรงนี้เป็นสมาธิแต่ถ้ากำลังสติอ่อนมันก็เกิดหลับเข้าผวังหลับสังเกตได้ดีว่าส่วนใหญ่จะไปทางหลับใช่ไหมงั้นเรื่องนั่งเนี่ยจริงๆก็ทำสมาธิให้มันลึกแต่ตัวสะสมสติคือตัวเดินต้องเดินให้มากคนโบราณก็เป็นขยันเดินนะสมัยก่อนไม่มีรถบ้านสมาอยู่สมุทรปราการก็ใช้เรือใช่ไหมจะไปไหนก็ถ้าไม่มีเรือก็เดิน หรือว่ายน้ำไปเดินนะคนโบราณขยันเดินแล้วอายุยืนแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเป็นสมัยนี้เดินน้อยใช่ไหมก็เลยโรคภัยไข้เจ็บเยอะเลยสังเกตได้ดีนะเดินเยอะโรคน้อยจะเดินน้อยโรคเยอะวิธียืนก็แก้ง่วงก็รักษาโรคด้วยนะปลายภาษากระตุ้นเนี่ยมันโดนทับมันร้อนที่พื้นเท้ายืนนานๆจะร้อนใช่ไหมพอร้อนปุ๊บมันก็ต้มนะมันก็เดือดขึ้นข้างบนก็ไหลเวียนถึงสมองแล้วลมเดินสะดวกนิดเดียวนะนี่หลักของแพทย์จีนเขาก็บอกปัญหาใหญ่เกิดจากเลือดลมมันไม่สะดวกไปติดไปขัดไปเป็นอะไรตอนนั้นเองมะเร็งนี่ก็เริ่มจากมะเร็งอารมณ์ก่อน คิดจนเป็นมะเร็งมันเกิดอารมณ์เป็นมะเร็งไงมันลมอะไรก็ไม่ได้หงุดหงิดไปหมดไม่ชอบใจไม่ถูกใจมันลบหมดเลยมันลบทีมก็ติดทีลบทีก็ติดทีพอดีมีไขมันไปผสมก็เกาะเลยทีนี้มันก็เลือดลมก็ไปไม่สะดวกก็ติดขัดนะเขาก็ตับเป็นก้อนตอนนี้ไอ้เซลล์เราเนี่ยมันเกิดอยากจะช่วยเรามันมีไอ้ทิ้งนี้เข้ามาแปลกปลอมมันจะกำจัดออกไปแต่มันสู้ไม่ได้มันก็เลยแปลงกายเป็นไปทางนู้นเลยก็เรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของมันเลยเนี่ยมันเป็นแค่เป็นเซลล์ที่มันรักเรานะรักกายแต่ว่ามันวิธีการกำจัดที่มันจะกำจัดมันทำไม่ได้ไงจริงๆมันเรื่องมาเยอะถ้าเราศึกษาให้เข้าใจเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่มันจากอารมณ์ก่อนส่วนมากที่คนเป็นนี่พอมาเริ่มแกว่งแขนก็ได้หรือจะเดินบ่อยๆเดินทุกวันก็ได้ก็สามารถทำให้บรรเทาแล้วก็หายได้เหมือนกันตรงนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะเลือดลมนี่เป็นสิ่งจำเป็นลมกับเลือดเนี่ยมาลมต้องดันเลือดงั้นการมาดูลมหายใจเนี่ยถึงได้เป็นลมหายใจที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกิดทั้งชาติเราไม่เคยดูลมหายใจเลยก็ถือว่าเสียไปเปล่าเนาะเปล่าไหมลมไม่ต้องซื้อด้วยไม่ต้องเสียภาษีด้วย ในหลวงท่านว่างั้นนะแล้วทำไมเราปล่อยทิ้งไปว่าวันหนึ่งนาทีละ18ครั้งเข้าออกใช่ไหมชั่วโมงเท่าไหร่เยอะเหมือนกันนะเป็นร้อยๆแล้วแล้ววันหนึ่งอ่ะ24ชั่วโมงโอ้ไปหลายพันเป็นหมื่นแล้วจะมาปีหนึ่งล่ะโอ้หลายล้านครั้งแล้วแล้วทิ้งไปเฉยเลยพระเดชคุณหลวงก็บอกว่าทำยังไงให้จับลมไม่ได้ก็ใช้ได้พยายามจับลมไม่ได้รู้ลมเข้ายังไงลมออกไงจิตมันจะเบาๆก็เรียกแตะรู้เบาๆไม่ต้องไปตั้งเพ่งเล็งไปจดจ้องนั่นการเริ่มต้นที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นไหมพอเราตั้งเข็มทิศถูกเนี่ยเราก็จะเดินไปถูกทางไปช้าๆก็ถึงแต่ถ้าเราตั้งเข็มทิศผิดนิดเดียวองศาเดียวเท่านั้นยิ่งไปมันยิ่งห่างไปเรื่อยเลยมันตรงนี้ต้องความเข้าใจตัวเริ่มต้นเนี่ยจำเป็นต้องรู้โทษรู้ประโยชน์นะก็จะรู้ว่าอะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์ที่แท้จริง
อย่างอาตมายกขึ้นมาว่าที่ว่านี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นไม่ธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นสภาวะธรรมที่มันถึงเข้าถึงความดับแล้วแต่ว่าจุดเริ่มต้นพระองค์ให้ทำยังไงเมื่อเช้าสวดกันแล้วใช่ไหมธรรมจักรก็ไปยมจับตรงนี้เลยจับตรงธรรมจักรนี่แหละมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้นะฮะแล้วเริ่มต้นแสดงธรรมครั้งแรกจำประเด็นนะก็แสดงตัวนี้แต่ว่าปัญจวัคคีย์ได้แค่โสดาบันทั้ง5องค์องค์ละวัน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 ครบ5วันแต่ว่าท่านให้อยู่ในป่าเลยไม่ต้องไปบิณฑบาตองค์ที่สำเร็จก่อนอัญญาคนยะก็ไปบิณฑบาตกับพระเจ้าแล้วก็เอามาเลี้ยงอีก3อีก4องค์ที่เหลือเนาะอีก4พราหมณ์ตอนนั้นยังเป็นพราหมณ์ยังไม่ได้บวชพระก็ให้อยู่ในนั้นอยู่เพราะอะไรเนี่ยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเส้นเดินได้ดำริทำตรงนี้ขึ้นมาไงเพราะท่านได้ใช้มันตรงนี้ท่านได้รับมาจากหลวงปู่แต่หลวงปู่ให้ท่านไปอยู่ป่าช้าอยู่คนเดียวป่าช้าไม่ต้องพูดกับใครกับแม่ก็ไม่ให้พูดด้วยในสุดผลก็ได้รับเช่นเดียวกับที่ท่านนำมาทำต่อท่านทำเป็นคอร์สสมาธิสติปัฏฐาน4ก็เนี่ยมรรคองค์8ตัวโทษที่ลงมือทำปฏิบัติทำไงให้สติมันอยู่ต่อเนื่องกับกายเราโดยที่ไม่ส่งไปหาใครเลยมันจะยากเนาะแต่ถ้าโยมไปคอร์สโยมจะรู้เนาะใครเคยไปคอร์สก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ยากนะเราไปคิดเองคิดไปก่อนแสดงว่าเราก็มั่วใช่ป่ะรู้ไม่จริงอย่าเพิ่งตัดสินนะไม่ชัวร์อย่าเพิ่งแชร์ใช่ป่ะมันชัวร์ต้องก่อนแล้วค่อยแชร์เพราะฉะนั้นเราลองทดลองด้วยตัวเองค่อยๆทำเขาไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะจริงๆการทำเนี่ยช่วงเวลาระหว่างว่างก็จะมาเดินตัวเดินนี่เป็นตัวสำคัญมันจะปรับธาตุได้ดีจะทำให้เกิดการปรับธาตุทั้ง4ของเราเสร็จแล้วมันจะมีตัวสติกำกับเพราะเดินนี่คือตัวเขาเรียกว่าปราลบความเพียรจะเป็นตัวสติเพราะมันเป็นการเคลื่อนไหวถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยการจะจับสติให้อยู่ให้อยู่เนี่ยไม่ง่ายมันจะไปแล้วนั่งดูไปดูมาไปแล้วแล้วยิ่งไปจดจ้องลมมันจ้องปิดเลยแป๊บเดียวไม่ทันหรอกรู้ทีอ้าวไปไหนแล้วไม่รู้ไปได้หลายเรื่องเลยสังเกตเราใช้สังเกตเอานะเราจะได้รู้เพราะนั้นพระป่าท่านใช้ยืนกับเดินนะท่านไม่ค่อยนั่งหรอกใครที่คิดว่านั่งแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ยิ่งเฉพาะนั่งแล้วหลับเนี่ยเคยเลยโยมตัวนิวรณ์ตัวนี้มันจับโอนเนียนมากมันซึมเข้าไปในเราเลยบางทีมันไม่ได้ง่วงหรอกอยู่เนี่ยอาตมาเคยทำมาตลอดเนี่ยทดลองมันเนี่ยไม่ง่วงนะอยู่สบายตาใสแต่มันปวดเมื่อยจังเมื่อยหลังเดี๋ยวขอพิงหลังหน่อย มันจะบิดมันอย่างเงี้ยโยมพอแตะปุ๊บหลับปั๊บเลยโอ้งงมากถ้าต้องทดลองนะอย่าเพิ่งเชื่อแต่ปุ๊บไม่ใช่ติดปั๊บมันแตะปุ๊บหลับปั๊บเขาถึงได้บอกมีกติกาของเนตจิกว่าห้ามเอาหลังแตะพื้นเพราะฉะนั้นต้นไม้เป็นสารณะไม่ได้ไปนั่งพิงต้นไม้เรียบร้อยมีผ้าอยู่องค์ก่อนนี่ท่านไม่นอนแต่ท่านใช้วิธีเนี่ยมันมีกิ่งไทรมาจ่อยออกมาท่านไปเกาะกิ่งไทรนะแล้วก็หลับสุดยอดไหมล่ะอ้าวแล้วไม่ลมด้วยไม่เคยลมลงมาอันนี้ท่านไปโอ้ท่านทำอุกิจมากสังฆทานก็มีให้ทำหลายแบบดังนั้นวิธีปฏิบัติมันเป็นตั้งแต่เริ่มต้นนะขั้นหยาบขั้นกลางขั้นอุกิจเพราะนั้นเราอย่าเอาไปตั้งคำว่าอุกิจแล้วไปตั้งแง่ไว้ไม่ดีเดี๋ยวเราจะผิดพลาดงั้นใครทำยังไงเราก็ไม่ต้องไปดูนะตรงนี้จำเป็นเลยนักว่านักปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าจิตที่เลวร้ายที่สุดก็คือจิตที่ไปตำหนิคนอื่นนี่แหละมันตำหนิมันจิตเรามันตำหนิเพราะนั้นมันอยู่ที่ตัวนี้สัญญามันจำไว้เลยนะไอ้ตัวนี้อกุศลมันเกิดตีลบแล้วไอ้กระแสลบเกิดในสมองแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นทำให้เราเนี่ยเกิดพวกนี้ขึ้นมาต่อเนื่องได้ง่ายมันโผล่มันมีอะไรสักหน่อยเป็นเชื้อเนี่ยมันไปเลยเพราะนั้นการจะมาเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความรู้สึกเราเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแต่เราก็พยายามทำสม่ำเสมอไม่ใหม่ก็ฝืนนะมันเรียกว่าการฝึกเป็นการฝืนในขั้นต้นแต่ก็จะเป็นความรับลื่นสงบเย็นสบายในขั้นปลายมาแล้วครับ
พราะฉะนั้นจริงๆหลักปฏิบัติไม่มีเยอะแต่ว่ากลับไปนิดเมื่อกี้นี้พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรใช่ไหมจะเข้าถึงได้วันละหนึ่งรูปหนึ่งองค์ที่ได้มันแรกขั้นแรกเลยก็คือทัญญาโกณฑัญญะได้ถัดมาก็ตามลำดับไปที่ได้อีก5องค์ดังนั้นพอได้ครบแล้วเป็นโสดาบันก็ขอบวชทั้งหมดเมื่อขอบวชแล้วพระองค์ทรงแสดงอะไรอนัตตลักขณสูตรอนัตมันมีอาทิตย์กับอนัตอาทิตย์นี่เรื่องของเกี่ยวกับความร้อนกิเลสความร้อนเป็นไฟอันนี้ไปโปรดจดินสามพี่น้องเพราะจดินเขาบูชาไฟดังนั้นตรงนี้พอเข้าใจในเรื่องสัจสี่แล้วเนี่ยมันต้องมีเติมอีกนิดหนึ่งพระองค์จะแสดงความไม่มีตัวตนนะมันจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่มีตัวตนบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เนี่ยอนัตตนะคลักสูตร อนัตตลักขณะสูตร เรียกยากนะโอเคอพอเป็นคร่าวๆไว้ตอนนี้เรากลับมาที่ตัวที่ต้องลงมือทำที่เราจะใช้เราสังเกตนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากพระเจ้าสำเร็จแล้วหลังจากสำเร็จแล้วนะอันที่หนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนคืออภิธรรมพระเจ้าหลังจากสำเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งเสวยวิมุติสุขวิมุติสุขคือสุขจากการหลุดพ้นนะพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วก็ทรงนั่งสมาธิอยู่กับที่นี่แหละ7วัน7คืนอยู่ที่โคนพระสีมหาโพธิ์หลังจากนั้นครบ7วันก็เหาะขึ้นไปแสดงยมกปฏิหารให้เทวดาชมแล้วก็ลงมายืนนี่เราก็ยืนใช่ไหมก็มายืนอีก7วัน7คืนยืนเพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระสีมหาโพธิ์นี่กตัญญูเกิดนะมันจะต้องมีคนที่ได้สมาธิจะต้องเกิดกตัญญูแน่นอนมันจะรู้บุญคุณหมดเลยจะเริ่มรู้ไปก่อนว่าใครให้เราเกิดใครสอนให้เรารู้มันจะไล่ไปเรื่อยๆตัวหลักก็คือพระธรรมประสงค์นี่แหละดังนั้นพระองค์ก็เพ่งพระเนตรไปต้นโพธิ์ต้นโพธิ์นี่เป็นทหารชาติของพระเจ้าเกิดพร้อมกันด้วยก็ได้ต้นโพนี่เนาะถึงทำให้เราสำเร็จพระโพธิญาณได้ยืนเพ่งให้7วัน7คืนหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งดำเนินเดินจงกรมเดินจงกรมจากที่ยืนเนี่ยไปหาต้นพระสีมาโพเนี่ยระยะห่างมันประมาณสัก20วาก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ย7วัน7คืนเห็นไหมไม่ต้องยังไม่ทานข้าวเลย3สัปดาห์แล้ว มันเป็นสุขจากการหลุดพ้นเราคงเคยได้ยินเรื่องเข้าอะไรเนี่ยก็เรียกผลสมาบัติใช่ไหมสามวันห้าวันแต่เจ็ดวันมีไหมก็เจ็ดวันก็มีบางท่านก็มีกำลังแล้วแต่อันนี้เป็นลักษณะของฌานแหละก็ถึงจุดหนึ่งเหมือนกันงั้นพอสัปดาห์ที่สี่นี่แหละพึงจะมาปรากฏสัปดาห์ที่สี่ท่านไปส่งนั่งที่ซุ้มเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้ก็ยังมีหลักฐานอยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียใครไปก็จะรู้ก็ไปนั่งพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์ธรรมะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตเจตสิกโลกนิพพานจิตล้วนๆงั้นแต่ภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเข้าใจยากที่เราฟังอภิธรรมพอเข้าใจไหมก็แปลฟังเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรือเข้าใจฟังรู้เรื่องแต่ยังไม่เข้าใจก็มีก็บางทีเข้าใจเลยก็ได้แต่จริงๆเข้าใจได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าสภาวะจิตจริงๆมันละเอียดกว่านั้นมันต้องเห็นนะถ้าโยมปฏิบัติไปแล้วเห็นสภาวะแล้วโยมเอาไปเทียบกับที่เขาสวดแปลให้ฟังจะอ๋อจะเข้าใจมันเหมือนกับว่าที่คิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะสภาวะมันเกิดมันแบบแม่เราคิดเลยนะโยมมันเกิดธรรมะเขาจะเกิดตามเหตุปัจจัยจริงๆในที่เราคิดพระเจ้าต้องบอกไงว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้สำเร็จด้วยความคิดเราฟังทำไปแล้วเราไปคิดแล้วมันสำเร็จไม่ใช่จะต้องลงมือทำต้องสัมผัสของจริงเลยต้องรู้ทุกข์จริงๆสุขจริงๆเป็นยังไงมันจะต้องเห็นชัดเจนขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็จะเกิดขึ้นมาเองญาณคือสิ่งที่รู้ได้ก็จะเกิดตอนนี้วิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์มาแล้วเขาก็เอาไปวิจัยกันนี่แหละเขาก็บอกว่าสมองคนเนี่ยมันจะเกิดจะมีความรู้ขึ้นมา3ขั้นตอนปัญญาขั้นที่1ปัญญาก็เรียกว่าสามัญสำนึกเป็นสัญชาตญาณก็คือสัญชาตญาณของการหิวก็หากินใช่ไหมปวดก็ไปถ่ายแล้วก็กลัวสัญชาตญาณความกลัวแล้วก็สัญชาตญาณการสืบพันธ
จะมี4อย่างมนุษย์และสัตว์เหมือนกันแต่มนุษย์แตกต่างเพราะมนุษย์มีปัญญาคิดได้มากกว่านั้นคิดได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในปัญญาขั้นที่1อันนี้ก็เจอจากตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบมันจะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าสามัญสำนึกหรือว่า อันที่2มันเป็นปัญญาจากการที่เราไปเรียนรู้ไปรู้มาไปเรียนมาแล้วเราก็มาคิดฉลาดคิดแล้วได้ผลตรงนั้นคิดแล้วได้เงินเยอะได้ทำอะไรตรงไหนต่างๆทำอะไรแล้วเก่งอันนี้เป็นปัญญาที่ฉลาดนี่ทั้งโลกใช้กันอยู่ปัญญาสุดท้ายก็บอกเป็นปัญญาเรื่องของญาณปัญญาเขาใช้คำว่าญาณปัญญานะฝรั่งเขาไทยจริงๆแล้วมันเป็นญาณยังไงปัญญาญาณนี่มันจะเป็นปัญญาที่รู้ขึ้นมาเลยไม่ใช่คิดนะจะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นวิธีการให้เกิดตรงนี้เขาบอกวิธีอะไรเมื่อเราคิดอะไรแล้วทำอะไรแล้วมันไปถึงทางตันไอ้ตัวญาณปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นมาถ้าใครเคยสะสมไว้แล้วหรือเคยมีมาก็จะเกิดขึ้นมาบางคนมีซิกเซนแบบนั้นก็เกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันกับอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าทำจิตให้สงบก็คือการมาทัดเจริญสติให้เกิดสมาธินี่เองเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยสมองเนี่ยมันจะเกิดอาการก็เรียกว่าไงอ่ะมันจะหนาขึ้นสมองของเราเนี่ยทั้งสามส่วนมันจะหนาขึ้นแล้วความหนาของสมองเนี่ยทำให้สมองเราเนี่ยเข้มแข็งเราทำให้ความจำก็ดีความคิดก็ดีแล้วก็ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองนี่เขาวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะแล้วเรากลับมาดูพระเจ้าท่านวิจัยมาก่อนตั้งนานแล้วเนาะที่ท่านสำเร็จเนี่ยละเอียดกว่านี้อีกนะคำว่าความละเอียดของจิตที่ว่าอภิธรรมเนี่ยถ้าโยมไปดูในอภิธรรมทั้งหมดเจ็ดคัมภีร์ลองแปลออกมาถ้าเรารู้สภาวะจิตโยมจะรู้ว่ามันละเอียดมากสุขุมลุ่มลึกคัมภีรภาพจริงๆแต่ตรงนี้เข้าถึงได้ยากหน่อยแต่ไม่ต้องไปเข้าแต่โยมทำตรงนี้แหละเจริญมรรคมีองค์8นี่แหละเดี๋ยวโยมจะเจออย่างนี้เองมันจะเกิดขึ้นมาเองนะมันจะเกิดเองไม่ใช่ที่จะต้องใหม่ๆแต่มาก็หลงทางอย่างนี้เหมือนกันก็คิดว่าเห็นไหมมันต้องไปเอาตรงนั้นมาเลยเอาตัวสำเร็จทำเลยไปเรียนอภิธรรมเลยแล้วก็ปฏิบัติอภิธรรมกำหนดก็เห็นรูปเห็นนามเห็นเป็นรูปรู้ว่าเห็นเป็นนามได้ยินเป็นรูปรู้ว่าได้ยินเป็นนามได้ยินเป็นรูปไงใครเข้าใจมั้งก็เสียงเป็นรูปได้ไงโยมก็เสียงเป็นรูปยังไงฮะเสียงเป็นรูปไงอ่ะมันได้ยินเฉยๆอ่ะไม่เห็นอ่ะฮะก็ไม่เห็นนะได้ยินไงอ่ะใช่ไหมไม่เห็นแล้วเป็นรูปได้ไงอ่ะเขาเรียกว่ารูปอารมณ์รูปอารมณ์อย่างโยมได้ยินเสียงอาตมาเนี่ยถ้าไม่เคยรู้จักโยมก็ไม่รู้ถูกไหมแต่ถ้าเคยรู้จักอ๋อเสียงอาจารย์หน้าตาแบบนี้ใช่ป่ะนี่เป็นรูปนี้เลยถ้าโยมได้ยินเสียงเครื่องบินเนี่ยอ๋อรูปคือเครื่องบินคือเป็นสื่อต่อเข้ามาเสียงเป็นที่มาตรงนั้นก็เรียกเป็นรูปอารมณ์นะคือไม่ใช่เห็นเป็นรูปหรอกนะรูปชัดงี้เพราะนั้นจะงงหน่อยแล้วใช่ป่ะพอเริ่มฝึกก็งงแล้วก็ต้องท่องไปแต่ที่สุดแล้วจะมาดูมาตามวิธีพุทโธอ้าวง่ายกว่าเยอะเลยพุทโธสงบพอสงบเพื่อเห็นเลยแล้วมันเข้าใจเลยตรงไหนรูปตรงไหนนามตรงไหนรูปตรงไหนนามเราไม่ต้องมาแยกหรอกในที่สุดแล้วเราไปหลงทางที่ไปเอาไอ้ตรงโน้นมาปฏิบัติเราคิดว่ามันตัวสำเร็จไงพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วตรงนั้นก็ไปเอาตรงนั้นมาจริงๆไม่ใช่ผิดทางเนี่ยสัมมาทิฏฐิอยู่ตัวนี้เองธรรมจักรนิยมพระองค์หมุนรอบวงล้อธรรมจักรนี่ไงเพื่อไปอะไรไปตัดอายุวัฏจักรธรรมจักรเนี่ยมันจะไปตัดไอ้วัฏจักรที่เราวนเวียนเกิดตายเนี่ยพอมันตัดออกจากวัฏจักรได้มันก็เกิดวิวัฏจักรดังนั้นโยมไปดูในรูปในโบสถ์พระสังฆทานไปดูในโบสถ์นะฝั่งกันนี้นะจะมีรูปยักษ์อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเล็บแบบเสือมีลายเป็นเสือเลยนะแล้วก็ตาขาวข้างตาดำข้างเรียกว่ายักษ์แห่งการเวลานั่นแหละระบบนั้นที่หลวงพ่อท่านถามไว้ให้ดูนั่นคือปฏิจจสมุปบาทที่พระเจ้าตรัสรู้เริ่มตรัสรู้อย่างนั้นมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นถ้าสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับมันจะเป็นตัวต่อเชื่อมกันเป็นสันติสืบเนื่องกันเฉยเพราะสภาวะที่เราเห็นเนี่ยมันแค่เป็นสภาวะที่มันสืบเนื่องกันมามเนี่ยเพราะความเราไม่รู้เนี่ยเราถามว่าไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้มั้งอวิชชาคือไม่รู้อวิชชาคือไม่รู้แล้วเป็นไงก็โง่ใครหาว่าโง่ก็โกรธจริงว่าก็มันไม่รู้จริงว่าโง่จริงยังไม่ยอมรับฟอร์มไว้ก่อน
ช่ไหมเอาฟังนะอวิชชาคือไม่รู้แล้วก็เป็นโง่แล้วก็หลงนี่ตัวเดียวกันนะมันต่อกันอยู่แต่วิชาคืออะไรคือรู้นะวิชาที่พระเจ้าตรัสรู้คือธาตุรู้นี่ไงรู้จักรู้จำลงมือทำรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมสี่ประการใช้อะไรรู้ล่ะใช้อะไรรู้ก็ฝึกอยู่นี่ไงใช้สตินี่ไงค่ะสตินี่ที่จะเข้าไปรู้จนกระทั่งรู้แจ้งคือธาตุรู้นี่แหละใช่ไหมเมื่อรู้แล้วเป็นวิชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้แล้วเป็นไงเขาบอกสติเป็นมหากุศลจิตกุศลแปลว่าฉลาดมหากุศลก็คือมหาฉลาดเห็นป่ะว่าโยมมาฝึกสติปุ๊บก็เกิดเป็นวิชาทำให้ฉลาดตะกี้นี้อวิชามันโง่เห็นป่ะพอวิชามันฉลาดแล้วเป็นไงโง่แล้วก็หลงถูกไหมเพราะนั้นมามีวิชาแล้วฉลาดก็ถอนความหลงได้ก็ไม่หลงตัวเราแล้วไงก็ไม่ใช่กูแล้วไม่รู้ใครธาตุสี่อาการ32จริงๆไปเช่าพ่อกับแม่เขามาแล้วยังไปบังอาจเสียงอีกใช่ไหมโยมใช่ป่ะเนี่ยพ่อให้มา20แม่ให้มา12เป็นตัวเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วสร้างในอัศจรรย์มากโอ้โหสุดยอดถึงบอกพระคุณพ่อแม่นี่ไม่รู้จะพูดไงก็จะจบอ่ะแล้วดูร่างกายเราสิอัศจรรย์มั้ยโยมเนาะอย่างโยมอาจจะสัก7 80แล้วเนาะหัวใจไม่เคยหยุดเต้นเลยนะตลอดเวลามันเดินมันทำงานไม่ยอมพักเลยมันไม่เคยลาหยุดไม่เคยลาป่วยมีลาป่วยเหมือนกันนะหมอช่วยหน่อยเห็นไหมอัศจรรย์นะโยมลองดูดิมันไปต่อเชื่อมกันได้ไงเป็นโรคหนึ่งก็ไปเป็นถ้าเราลองเข้าไปเที่ยวในร่างกายเราก็เรียกว่ากายนครนะเราจะเห็นอัศจรรย์ตัวนี้มากก็ลองปฏิบัติเนี่ยนั่งไปพนึกไปเกศาผมโลมาขนก็เอาขนออกมาหน้าขาเล็บก็เล็บออกมาตันตาฟันก็เอาฟันมาตะโจนหนังก็ลอกหนังออกมาบางสังเนี่ยก็เนี่ยเที่ยวไปเรื่อยเลยเที่ยวไปในกายนครใหญ่มากตรงนั้นเข้าเดี๋ยวโยมจะไปเห็นโอ้โหเห็นความอัศจรรย์ตรงนี้ได้เนี่ยทำแบบเนี้ยไปเรื่อยเนี่ยจิตก็เกิดความสงบได้แต่บางทีอยู่ๆในนั้นมันสงบไปแล้วมันก็ไปเห็นได้ถ้าเห็นความจริงชัดเจนขึ้นมาดูไปดูมาก็ดูมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยอ๋อนี่วิปัสสนาก็เกิดแล้วเพราะนั้นสมถะวิปัสสนาอย่าไปสงสัยสมถะคือง่ายๆคือสงบหยุดคิดวิปัสสนาก็คือรู้ความจริงเมื่อเห็นแล้วไม่ถูกใจทำใจยังไงไม่เห็นแล้วชอบใจทำใจยังไงนี่ก็กลับมาที่ต้นเหตุของธรรมจักรพระเจ้าตัดก่อนเลยนะว่าไม่ให้ไปเข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างใช่ไหมฮะพระเจ้าจำได้ไหมไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนั้นมีอะไรบ้าง1กามสุขาลิกานุโยคก็เรียกว่าเพลินในอารมณ์2อัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ทำตัวเหนื่อยเปล่าไปทรมานทำให้มันทุกข์จริงๆเราก็ทำธรรมดาแต่ให้มันเห็นทุกข์เรียนรู้ทุกข์เพื่อให้เห็นแต่ไม่ได้ทำให้มันทุกข์แต่เราไปทำให้มันทุกข์ใช่ไหมอ้าวละเอียดลงอีกนิดนึงมันเกิดจากจุดนิดเดียวเองเกิดจากอายตนะเมื่อกระทบกันแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดในโลกนี้เกิดจากอายตนะนี่เองคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นภายในตาเป็นแล้วภายนอกล่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ภายนอกดังนั้นเมื่อภายในกับภายนอกกระทบกันเกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่วิญญาณที่ตาก็รู้แจ้งในการเห็นวิญญาณที่หูรู้แจ้งในการได้ยินงั้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาคิด5อย่างเพราะจิตเป็นตัวรับทุกอย่างเห็นมันต้องส่งมาจิตหมดจิตเป็นตัวตั้งดูดังนั้นใน5อย่างเนี้ยพอเราเห็นปุ๊บเราเกิดชอบใจพอใจยินดีตรงนี้เขาเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคจากชอบเท่านั้นเองถ้าชอบเห็นใช่ไหมมันก็ตามไปเห็นเลยมันก็เพลินไปยิ่งไปเห็นไปเจอดีๆกว่านั้นก็ไปเพลินไปเลยใช่ไหมเราชอบกินเหมือนกันก็ตามไปกินที่ไหนก็ไปใช่ไหมแต่บินไปกินก็ไป นี่เขาเรียกว่าเพลินไปในอารมณ์นั้นๆมันจะเพลินไปในความชอบแล้วทุกวันนี้โลกเราตัวเราลองสังเกตมันเป็นตรงนั้นจริงๆเราเพลินอยู่ในความชอบใจพอใจยินดีเท่านั้นเลยนั่นแหละนี่คือทำเขาเรียกว่าหย่อนยานจิตจะไม่ค่อยเข้ามาถ้ามันมีความเพลินในชนิดนี้นะจะนึกจะเขาเรียกว่าพอมีพอกินไง
นึกจะกินอะไรก็มีกินนึกจะมีอะไรก็มีได้ทุกอย่างพอมีพอกินนี่ขั้นรวยนะใช่ปะนี่มันก็เพลินแล้วก็ไม่มาหรอกเรื่องอะไรมันจะปฏิบัติให้มันทุกข์ลำบากมาก็ยุงกัดด้วยใช่ปะอดนอนอีกนี่คือไม่มาเขาเรียกว่ามันก็จะหย่อนยานไปเพลินไปในอารมณ์เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆในทางตรงข้ามถ้าไม่ชอบไม่พอใจไม่ชอบใจยินร้ายขึ้นมาโยมก็คิดยังไงก็โกรธเกลืองอาฆาตพยาบาทปลุกใจเจ็บเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่าปะเหนื่อยเฉยๆเนาะไม่โกรธเขาทำไมก็เรื่องเขามันแค่ไม่ถูกตาแล้วก็เฉยๆไม่ได้อะไม่ได้มันเกะกะลูกตามากมันพูดไม่ถูกโหเนี่ยต้องโกรธหน่อยแล้วไอ้คนนี้เคยพูดไปแล้วด้วยมาว่าเราอยู่เนี่ยเนี่ยมันผูกเข้าไปอีกเนี่ยตัวนี้เองดังนั้นทำไงล่ะที่เราจะเข้าใจตรงนี้ได้พระองค์ไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างเราไม่เข้าไปก็ไม่ได้ก็เห็นมันมีกระชอบก็ไม่ชอบใช่ไหมได้ยินก็มีชอบก็ไม่ชอบมันมีอยู่สองเรื่องด้วยนะไม่มีเรื่องอื่นนะแต่ไอ้เฉยๆไม่ค่อยมีนี่ก็เกี่ยวข้องกับเวทนาเหมือนกันชอบก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนาถ้าอยู่กลางๆเฉยๆอ่ะก็เป็นอุเบกขาเวทนาเพราะนั้นตัวกลางคือมัชฌิมาคือตัวนี้การปฏิบัติไปที่ที่สุดแล้วมันจะต้องไปถึงตัวอุเบกขานี้ตัวเฉยๆเพราะนั้นอาตมาก็จะมาให้ไว้เสมอว่าเราก็โชคดีแล้วที่โยมมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่ท่านมีหลวงปู่ทั้งวานเป็นนักปราชญ์แล้วก็บอกไว้งั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงอาตมาอยู่มันนี้ก็ไปอยู่กับท่านนี้ต้องถือว่าฟลุกมากดวงดีได้มาพอสมควรเลยทำให้เข้าใจหลายๆอย่างปล่อยอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกันท่านได้ทำง่ายๆวิธีการคือท่านบอกว่าที่เห็นนะเวลาเราเห็นปุ๊บที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเห็นไหมฝึกตัวนี้ได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยตอนนี้มันจะเย็นจะร้อนหรือที่นั่งอยู่มันจะอ่อนหรือมันจะแข็งเราก็ไม่ว่าก็เฉยแต่ถ้าเราเฉยไม่ได้ว่าแล้วใช่ไหมก็ต่อเรื่องเลยเยอะเลยเพราะนั้นนี่เริ่มต้นฝึกแก่ตรงนี้นี่คือวิปัสสนาเราจะต้องเจอกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจแน่นอนงานในโลกนี้แต่เราจะยอมรับได้แค่ไหนแล้วก็ปล่อยวางมันเราจะมีเคยมีคำพูดที่เราเคยฟังบ่อยๆปล่อยวางเถอะเราก็ระวางไปแล้วเจอหน้ามันก็โกรธขึ้นมาอีกแล้ว ไม่รู้ว่าวางไว้ตรงไหนเห็นไหมการวางด้วยคำพูดไม่วางแต่ถ้าโยมทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้เดี๋ยวมันไปไม่รู้ตัวเลยมันไปเองของมันยิ่งถ้าไปเห็นตัวดับได้ปุ๊บเนี่ยมันดับปุ๊บแล้วก็หายเลยฉะนั้นตัวดับเป็นตัวนิโรธก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้เห็นเพราะว่าต้องทำให้แจ้งให้สว่างแล้วนิโรธอยู่ที่ไหนอ่ะดับทุกข์เดี๋ยวว่าอยู่ที่ไหนพระนิพพานดับทุกข์หมดนี่พระนิพพานนะแล้วเมืองพระนิพพานอยู่ที่ไหนไม่รู้น่าจะเหนือพรหมไปเนาะเพราะไปสวรรค์ใช่ไหมแล้วก็ไปพรหมแล้วก็นิพพานมันน่าจะเลยพรหมไปนะพรหมสูงกว่าจริงปะเดี๋ยวว่าไหมอ๋อโอเคถูกต้องนี่ไงเขาบอกแล้วตะกี้อาจารย์ท่านยังบอกยมสังฆทานฉลาดจำแม่นเลยว่างั้นนะจริงๆถ้าความจำที่เราดีเพราะอะไรเพราะมาฝึกสติไว้บ่อยๆมาฝึกสมาธิเกิดขึ้นมาสมองมันหนาขึ้นเพราะมันหนาขึ้นในความจำก็ดีขึ้นการกระทบกระเทือนมันก็ไม่ค่อยมีนะมันก็แบกเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เขาฉะนั้นมีอย่างที่ตมาก็เคยพูดครั้งหนึ่งว่ามีฝรั่งคนหนึ่งแล้วก็ที่ตมาเคยสอนอยู่นะก็บอกว่าถ้าอยู่ยังไม่ต้องอะไรอย่างอื่นนะอยู่อย่าไปตั้งใจมากมันจะเคร่งเกินไปเอาแบบนี้ก็แล้วกันโยมฝึกโยมจะฝึกดูลมหายใจเอาลมหายใจนะเอาโอเคฝึกดูลมหายใจสามเวลาวันละสามเวลาก่อนอาหารได้ไหมฝึกดูลมหายใจก่อนอาหาร3เวลาหรือจะดูหลังอาหารต่อรองก็ได้ยานี้ได้ทั้งก่อนอาหารแล้วหลังอาหาร5นาทีก่อนอาหารหลังอาหาร3เวลานะเอา5นาทีพอถ้าโยมทํา5นาที5นาที5นาทีวันนึงโยมได้15นาทีนี่ตรงกับของอะไรล่ะหลวงพ่อวิริยังใช่มั้ยท่านใช้คําว่าพลังจิตานุภาพเป็นพลังจิตจริงๆนะเราทำเท่าไหร่มันสะสมไม่หมด
จะทำให้เราเห็นด้วยว่าเราทำแล้วมันอยู่นะเราจะจดไว้ก็ได้วันนี้15นาทีแล้วนะลองจดไว้เล่นๆก็ได้จดไปจดมาพอเผลอๆอ้าวโอ้โหเยอะเหมือนกันนะถ้าลองเอามาบวกดูแล้วเนี่ยโอ้แล้วมีพลังเยอะนะพอมีเยอะปุ๊บทำไงแปลงกายได้ ใช่ป่ะอ้าวพลังแปลงกายได้จริงๆยอมไม่ยอมเชื่อเดี๋ยวจะรู้ว่าแปลงได้จริงๆเลยล่ะต้องพิสูจน์เองตรงนี้เขาห้ามแสดงพระเจ้าท่านห้ามไว้แล้วจะแปลงได้เพราะฉะนั้นเราทำไปตรงนี้มันสะสมมันเปลี่ยนความเคยชินนะมันเริ่มจะทำให้สมองเราก็หนาขึ้นด้วยแล้วในที่สุดแล้วมีครูคนหนึ่งอยู่ที่นครพนมเนี่ยลูกศิษย์อาตมาเป็นพระท่านเป็นเจ้าสำนักครูคนนี้เป็นพี่สาวเขาจะทิฐิมากเขาจะไม่ค่อยฟังอะไรใครเจอเราเขาก็พอจะโอเคเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังจะพูดอะไรเนี่ยเขายังไม่ค่อยเชื่อเราก็รู้แล้วก็ไม่พูดมากแล้วก็ถือว่าพอประมาณกับเขาเป็นแนวคิดแนวอะไรต่างๆที่เขาจะถามมาส่วนมากไม่ใหม่มันทุกคนเป็นนะพอสมาธิมันเกิดใหม่ๆมันเห็นโอ้โหมันมีความสุขมันหวังดีกับคนทั้งโลกเลยโยมอยากจะไปบอกใครก็หมดเลยแต่พอไปพูดกับเขาก็หาว่าเราเพี้ยนนะงั้นระวังอย่าไปพูดนะทำไปก่อนทำมันไปเรื่อยๆทำแบบไม่ต้องไปคิดว่าต้องเป็นอะไรแล้วมันติดตรงนี้แหละที่ต้องไปแสดงที่ต้องไปพูดให้ใครฟังแล้วเวลาพอเจออะไรเอ๊ะสงสัยแหละถ้ามันดีเห็นกันเนี่ยเอ๊ะสงสัยแต่อาตมาบอกเห็นก็ไม่ว่าไงเฉยไว้เฉยไว้ก่อนมันจะเดินไปถ้าหยุดปุ๊บมันหยุดเลยนะเก็บตรงมาข้างทางแต่ถ้าเราปุ๊บแล้วเราก็ไม่ว่ามันก็เดินต่อไปเราเดินไปจนถึงที่ถึงจุดหมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวขากลับเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยเราไปแล้วเราต้องกลับใช่ไหมอนุโลมปฏิโลมนั่นนึกให้ดีนะอนุโลมตามไปถึงจุดหมายเวลาจะไปทำอะไรก็มุ่งหน้าไปเลยปุ๊บถึงแล้วต้นโพพอเวลากลับไปแล้วก็ไม่ดูเห็นนู้นบ้างเห็นนี้บ้างไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันตรงนู้นเห็นไหมพอไปถึงที่ปุ๊บอ้าวเจ็บสำเร็จเรียบร้อยแล้วตรงนู้นอันนี้เดินกลับก็จะมองหาแล้วอันนี้มองได้ทั่วเลยอ๋อมีนี่อ๋อเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆไอ้นี่เองมันจะชัดขึ้นมาเลยโยมถ้ามันจะรีวิวกลับมาเนี่ยตอนกลับเนี่ยโยมจะเห็นอะไรต่างๆมันชัดแล้วจะไม่สงสัยมันจะดีกว่าอดใจที่จะสงสัยไว้ก่อนได้ไหมถ้าทำได้โอเคผ่านเพราะความสงสัยเป็นนิวรณ์มันจะขวางกั้นทันทีจะทำให้เราเดินไปลำบากขึ้นแล้วก็ถ้าไปเจออะไรปุ๊บเนี่ยเห็นนิมิตก็ตามเห็นโอภาสก็ตามตามขั้นตอนของมันเนี่ยมันจะไปยึดเลยเพราะไอ้จิตที่สงสัยเนี่ยมันจะยึดแล้วพอยึดแล้วไงก็วนอยู่แถวเนี้ยไปไม่ถูกแล้วยิ่งเข้าไปลึกแต่นี่เข้าทางไม่ถูกแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเชื่อใครวิปัสสนูจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือบอกไว้แล้วว่าไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดอย่างที่ชอบและไม่ชอบแต่มันก็มีอยู่ทุกวันเลยเนาะมันก็อยากทุกวันด้วยแล้วมันก็ชอบอยากได้มันเห็นปุ๊บมันก็เกิดอาการแล้วมันได้ยินมันก็รู้แล้วแหมพอได้กินโอ้หอมจังเลยน่ารับประทานใช่ไหมไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยต้องพยายามฝึกตรงนี้ไว้ขั้นต้นมันจะลำบากนิดนึงในการที่จะกำหนดแต่อย่าลืมใช้กำหนดให้ได้การกำหนดคือกำหนดรู้เฉยๆแล้วปล่อยรู้แล้วไม่คิดสติมีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่คิดงั้นให้รู้อย่างเดียวรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะเริ่มรู้เข้าใจมันจะพัฒนาขึ้นการพัฒนาแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นภาวนาไม่ต้องใช้บริกรรมก็ใช้ได้เห็นไหมแต่พุทโธหนอธัมมาลหังหรือว่านมาพัทธานมุพุทธายะอันนี้เป็นบริกรรมบริกรรมเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้จิตเนี่ยมันไม่ไปไหนให้อยู่กับตรงนี้ถ้าเราดูเฉยๆลมหายใจมันจะลอยๆนะปั๊บไปแล้วถ้ายิ่งเราไปตั้งใจมากมันปิ้นเร็วเลยแต่ถ้าเราแตะรู้เบาๆแบบจำเรืองมองทำอะไรก็ทำก็รู้แล้วละอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยไปแล้วเราสามารถที่จะจับสภาวะได้ง่ายขึ้นดังนั้นนี่เริ่มต้นถ้าไม่เข้าไปใกล้จุดสองอย่างแล้วแต่นี้ทางที่พระองค์ทรงแสดงคืออะไรนี่คือทางสายกลางใช่ไหมท่านบอกว่านี่ทางใจกลางประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปโป3สัมมาวาจา4สัมมาชีวะ5ใช่ป่ะสัมมากัมมันโตแล้วก็5สัมมาชีวะ6สัมมาวายโมความเพียรชอบ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธินี่คือเส้นทางนี่คือทางบนเส้นทางของการเดินไปในลักษณะนี้
สององค์แรกสมาธิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นมนุษย์เราจะมีปัญญา3ระดับถูกไหมขั้นที่1คือสุตตมัญญปัญญาก็ได้ฟังได้ยินได้เห็นได้เรียนรู้มาโยมฟังอาตมานี่ฟังรู้เรื่องใช่ไหมอาจจะยังไม่เข้าใจถูกไหมหรืออาจจะเข้าใจเลยก็อันนี้ถือว่าก็อีกแล้วแต่ปัญญาใครปัญญาท่านแต่เพื่อเห็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็เอาไปคิดพิจารณาท่านว่างจริงเปล่านี่เป็นจินตามัญญปัญญาของกายของท่านไม่เหมือนกันส่วนปัญญาสุดท้ายจะเกิดตอนที่เมื่อจิตเป็นสมาธิจะเกิดภาวนามัญญปัญญาภาวนาปัญญาแปลว่าปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วนั้นจำคำว่าภาวนาให้ดีนะภาวนาไม่ใช่การบริกรรมเพราะฉะนั้นภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยวิธีไหนก็ได้ที่โยมสามารถคิดให้มันตรงที่พระเจ้าสอนที่สุดไม่ได้มีจำกัดด้วยนะรูปแบบแต่ที่เรามาใช้กันเนี่ยมันเป็นรูปแบบแล้วเราก็มาติดเปลือกของรูปแบบก็เลยไปเข้าไปถึงความจริงสภาวะที่เป็นไม่ได้นั่นมันจะติดอยู่อย่างนี้กันเพราะความไม่รู้นี่ไงไม่รู้แล้วมันก็กลัวเดี๋ยวทำผิดมันจะบาปไหมวะจะตกนรกไหมเนี่ยใช่ไหมมันจะต้องรู้โทษไม่ใช่โทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ลักษณะนี้ก็เป็นเพราะนั้นคำว่าอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้อะไรท่านบอกมี8อย่างนึกพอจะนึกได้ไหมมีอะไรบ้างเราไม่รู้อะไรคำว่าอวิชชาคือไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรเรารู้ยังถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราก็ค้นหาตรงนี้ก็ไม่ได้เราก็ไม่เกิดวิชาที่จะไปรู้ตัวนั้นใช่ไหมเราก็รู้เปะปะอีกเพราะนั้นหลักตรงนี้ก็น่าที่จะต้องสนใจไว้หน่อยท่านบอกว่าอันที่หนึ่งเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนจะมาจากไหนอ่ะใครรู้มั้งใครมาจากไหนอยู่นนทบุรีหรือมาจากกรุงเทพใช่ป่ะเรามีคนตอบงี้จริงๆด้วยโยมก็เป็นในสมัยพุทธกาลก็มีไงที่ผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าเนี่ยพระเจ้าถามเธอมาจากไหนก็จะไม่ทราบมาจากไหนแล้วเธอจะไปไหนไม่รู้จะไปไหนแต่รู้ว่าจะไปมันฟังแล้วมันจะกวนๆหน่อยแต่ว่าในนั้นมันเป็นธรรมะอยู่ก็เป็นเรียกว่าปริศนาธรรมอย่างเงี้ยเรามาจากไหนอะเราก็ไม่รู้เนาะแต่พอประเมินได้ไหมพอดูได้ออกเนาะดูเด็กๆก็ดูออกอาการเขาเป็นไงขี้โกรธมากๆนี่มาแน่เลยนรกมาแล้วไอ้งกมากๆนี่เปรตมาเกิดหรือเปล่าเอาจริงๆนะโยมพอสังเกตได้พอประเมินเท่านั้นเองแต่จริงนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆไงก็ไม่รู้จะรู้ได้ตอนไหนถ้าโยมสามารถทำสมาธิจนเกิดขึ้นในระดับฌานนี้แล้วเกิดระลึกชาติได้มีวิชาสามขึ้นมามันจะต้องเกิดมันจะมีขึ้นมาได้พอระลึกชาติได้โยมจะรู้เลยว่าชาติที่แล้วโยมเป็นอะไรฝึกได้ด้วยฝึกได้เริ่มต้นจะทำสมาธิเนี่ยพอออกจากสมาธิพิจารณากายผมก็เรียกฝันหนังเนี่ยพิจารณาไปพิจารณามามันเกิดปิติขึ้นมาให้กำหนดรู้ปิติวันนี้พอออกจากปิติแล้วก็พอแค่นี้มันก็จะรู้สึกแค่นั้นไม่ใช่กำหนดให้จบให้หายนะการกำหนดคือกำหนดให้รู้แล้วจิตมันจะยอมรับเองนะรู้กายรู้ใจตรงกับที่ทุกที่พระเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไงพอกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ไงบางทีเราทุกนั่งมันทุกบางทีมันเหมือนปนอะไรมันทุกกายมันทุกหรือใจมันทุกใช่ไหมพอเราวิจัยไปดูขามันทำด้วยอะไรมีหนังใช่ไหมลอกหนังเอามาวางไปเห็นเนื้อก็ลอกเนื้อมาวางก็เจอกระดูกแล้วอะไรมันปวดล่ะโยมว่าอะไรมันปวดล่ะกระดูกมันปวดหรือเนื้อมันปวดหรือหนังมันปวดอ้าวไม่ใช่นี่ว่าอาตมาก็กลับมาดูหรือใจมันปวดที่ใจว่าพอมาดูใจก็คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันไม่รู้เรื่องด้วยเพราะเราไม่ทันมันเกิดไปแล้วนึกออกไหมฮะในที่สุดพอเราทำงี้บ่อยๆเราจะรู้เลยว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งไอเวทนาก็อีกส่วนหนึ่งมันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นมันสวยความรู้สึกเห็นไหมฮะเนี่ยมันเราจะค่อยๆรู้ตรงนี้มาได้ถ้าเราทำลักษณะอย่างนี้ได้เพราะนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่เรียกว่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้ฮะถึงไหนแล้วแต่มันลืมแล้วพูดไปถึงไหนแล้วคะ
ถึงไหนนะอ๋อกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งไม่ใช่ก่อนที่มาพูดเรื่องนี้สิ โอเคใช้ได้อนุโมทนานี่ก็เรียกว่าตั้งสติฟังดีก็จะจำได้ใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวพูดไปแล้วลืมหมดแล้วก็เลยไม่ได้เท่าไหร่ก็ดีฮะต้องทำอย่างนั้นให้ดีเธอต้องบอกว่าฟังได้ดีย่อมเกิดปัญญาไงเมื่อเรากำหนดฝึกกำหนดรู้กายรู้ใจไปบ่อยๆนะฝึกมันไปเลยทำมันไปเถอะโยมไม่ได้เสียอะไรเลยอะไรเกิดขึ้นกายเป็นไงใจเดินเดินเดินอยู่ก็กายใจปล่อยกำหนดรู้เนี่ยกายใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมกายใจก็ดูลมรู้กายรู้ใจก็ดูลมกายกำหนดแบบนี้จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมให้มันนึกใช้นึกนึกผ่านวูบไปอย่างเดียวแต่ถ้าเริ่มต้นนั่งแล้วก็นึกนึกรู้รู้รู้ไปรู้ไปค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเริ่มต้นนั่งนะนั่งเพื่อสงบแต่ว่าเราอยู่ปกติทำอะไรต่ออะไรอยู่ทำงานรำคาญอยู่ชีวิตประจำวันเนี่ยนึกขึ้นมาก็นึกกายใจปล่อยแล้วก็ดูลมดูเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรตั้งไว้งั้นฝึกมันไปทำอย่างนี้ไว้บ่อยเดี๋ยวจะแยกกายแยกจิตได้อีกหน่อยกายป่วยใจไม่ป่วยได้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ได้เองที่จะมาพูดเลยไงใครก็จะถามอยู่เลยอาจารย์ป่วยเหรอป่วยเป็นปกติเขาไม่เข้าใจโยมเข้าใจไหมป่วยเป็นปกติแสดงว่าป่วยประจำเลยใช่ไหมอ้าวแต่ทำไมหน้าตามันลอยตาหน้ายิ้มแย้มอีกใช่ป่ะนี่ไงป่วยเป็นปกติแบบนี้แหละที่มาบอกโยมพยายามจะบอกนี่แหละโยมทำเถอะมันมีผลจริงๆแล้วเราจะไม่ไปตุลนทุลายอันว่าไม่เคยหาหมอเลยนะป่วยก็ไม่ต้องไปหรอกไม่ถูกกับหมอระวังนะเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรประกันสุขภาพอะโอ้โหโปรโมชั่นนะดูเลยในที่สุดพอไปตรวจคนแข็งแรงดีๆปกติก็โรงพยาบาลมันก็ล้นแล้วใช่ไหมคนป่วยก็เยอะแล้วให้หมอรักษาคนป่วยเถอะเอาคนไม่ป่วยไปตรวจอะใช่ไหมตรวจสุขภาพประจำปีจะได้รู้ก่อนมันก็เป็นข้อดีคิดในมุมคิดนะแต่ก็เกิดเหตุขึ้นมาแล้วโยมก็เนี่ยลูกสาวก็เบิกได้ก็เลยลบเราให้พ่อก็แข็งแรงวิ่งทุกวันเลยอยู่72แล้วพ่อก็ไม่ต้องหรอกมั้งไม่เป็นไรพ่อก็สดชื่นสบายมากเลยเนี่ยหนูฟรีหนูเบิกได้เอาโอเคเบิกจะได้สบายใจเอาก็ไปตรวจให้ลูกพอตรวจปุ๊บมันเหมือนจะมีไขมันนิดหน่อยความดันนิดหน่อยนิดหน่อยนะก็จะนิดหน่อยแต่ว่าไม่แน่ใจถ้าชัวร์ต้องไปตรวจวิธีนี้อีกเอาเข้าวิธีนี้ไปเอาพอตรวจวิธีนี้เสร็จโอ้มีไอ้นี่โผล่มีแล้วหัวใจไอ้หัวใจมันจะตีบหรือเปล่ามันมีนิดหน่อยก็นิดหน่อยเหมือนกันในสุดต้องไปตรวจอีกหลีกระบบอีกที่สุดตัวท้ายก็คือถ้าให้แน่ใจเลยต้องสวนหัวใจก็จะมีการสวนเข้าไปก็ฉีดสีเข้าไปแล้วก็มาเอ็กซเรย์ไงจะได้เห็นใช่ไหมแล้วหมอยังทำทับต่อเลยนะเนี่ยถ้าเป็นพ่อผมก็ต้องบอกพ่อให้ทำงี้แหละผมต้องทำให้พ่อแน่นอนเลยโอเคเลยอันนี้ก็ลุ้นกันไปกันมาผลปรากฏว่าพอสวนไปแล้วเกิดมันไปทะลุเส้นเลือดข้างในตายโยมดูดิคนดีๆเห็นป่ะอันนั้นมันก็เลยบอกไม่ถูกกับหมอไม่ใช่กลัวนะแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยมาเยอะกับหมอเนี่ยก็เลยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านให้วิชาหมอแพทย์แผนโบราณไว้ก็จะมาศึกษาแผนจีนมันด้วยจริงๆเลือดลมเราเพราะร่างกายเราธาตุสี่นะเราปรับไอตัวธาตุสี่ให้มันได้มันขาดอะไรแบบไหนอิริยาบถสี่เนี่ยเป็นตัวสำคัญต้องใช้ทั้งหมดเลยปฏิบัติเนี่ยทำสติทั้งสี่บทยืนกับเดินต้องให้มากๆหน่อยเพราะเราจะนั่งกันเยอะโดยปกติธรรมชาตินะนั่งนานนั่งเยอะก็เป็นโรคภัยเห็นไหมพวกทำงานออฟฟิศก็น่าเห็นใจทำไงอ่ะก็ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถมาบ้างแล้วก็มาเติมเอาตอนที่กลับมาแล้วบางคนกลับมาโอ้มันเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วบอกแข็งใจหน่อยบอกหลานว่าแข็งใจเดินหน่อย5นาทีก่อนปุ๊บก่อนจะนอนนี่เอาเลย5นาทีมันจะเมื่อยเพียงเอาเดินแข็งใจเดินมาแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวตื่นมาแล้วเช็คสมองเช็คความรู้สึกตอนตื่นนะค่อยๆดูจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงกับการที่ไม่เดินเลยเรากลับมาแล้วโอ้ยไม่ไหวปวดเมื่อยแล้วนอนแล้วปุ๊บเอาตื่นมาเช็คตอนตื่นปุ๊บกำหนดรู้ก่อนรู้กายรู้รูปนอนรู้ที่เรานอนแล้วก็รู้ความรู้สึกนะแล้วก็ลองทำแบบที่บอกคือไปเดินนะ
พอเดินแล้วเป็นไงมันรู้สึกยังไงมันจะโล่งโยมมันช่วยเนี่ยมันนวดไอ้เขาเรียกพื้นเท้าใช่ไหมเวลาเราเครียดเนี่ยสมองเนี่ยเขาก็เอาไปนวดเท้าแล้วมันก็โล่งได้เพราะนั้นเรานวดเองไม่ต้องให้ใครนวดเนี่ยไม่เสียตังค์เดินเนี่ยนวดเองเดินไปเถอะถ้าก่อนนอนถ้าใครเดินได้โอเคอย่าไปเดินถึงขนาดให้เหงื่อมันออกนะเดี๋ยวจะรู้สึกไม่สบายไม่สบายตัวแต่ว่าถ้ามันเป็นงั้นก็เช็ดตัวก็ได้ก็แล้วแต่ดังนั้นลองดูลองไปทำเพราะนั้นวิธีการเดินเนี่ยจะต้องใช้ตลอดเลยนึกกลับไปก็ได้ที่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นทุกๆวันตอนเช้าตื่นมาพระพุทธเจ้าจะต้องมาเดินจงกรมเพราะอะไรเห็นไหมเรื่องนั่งพระองค์ไม่ได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าจะนั่งสมาธิอีกเลยหลังจากนั้นเห็นไหมฮะแต่เดินจงกรมทุกวันจะบอกเรื่องเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดขายพยานเกิดญาณขึ้นมาไงพระองค์ก็เหมือนกับว่ากำลังเดินเนี่ยก็เกิดญาณมันเกิดรู้เพราะฉะนั้นญาณรู้ของคนจะเกิดอีทนเดินนะไม่ใช่นั่งนั่งนี่คือทำฌานเนี่ยมันสงบลึกเท่านั้นเองไอ้พวกนี้เป็นฤทธิ์แต่ถ้าเดินเนี่ยเป็นญาณรู้เพราะนั้นการเดินจงกรมอานิสงส์คือสมาธิจะตั้งมั่นได้นานเดินทางไกลก็มีความกำลังดีมีอาพาธน้อยอาหารที่รับประทานเข้าไปก็ย่อยง่ายเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้ขยันทำเพียรคือเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยวิริยะนะทุกขมัจเจติตัวนี้นะมันเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองเราอาจจะข้ามไปแล้วเราลองค่อยๆกลับมาใหม่เรื่องนั่งมันนั่งแล้วส่วนมากจะนั่งคิดเงี้ยเลื่อนลมมันเดินไม่สะดวกแต่ยางมันหักอะแต่มันเป็นท่าที่ทุกคนนั่งนะนั่งมันสบายแล้วก็นั่งคิดเพลินพอจบก็หลับก็เป็นเหมือนกับเป็นสเต็ปนี้เลยแล้วลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีการนะถ้ามันจะหลับยืนขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้ต่อไปนะลักษณะการหลับนี่จะต้องแก้ถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1นี่ให้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองไปที่เฉยแล้วเอาจิตมารู้กายเรารู้ไปรู้มาอย่างเงี้ยตามนั้นแล้วก็พอลืมตาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆยาวๆดูที่ลมก็ได้ดูลมหายใจก็ได้เอาจิตตามันอยู่งั้นก็จริงแต่จิตมารู้กันเข้าออกของลมหายใจได้ตรงนี้บางคนก็สงบบางคนมาลืมตาแล้วมันดีไม่ง่วงสงบได้ก็โอเคหยุดคิดได้เลยก็ไม่ต้องหลับไอ้ตัวนี้แก้ขั้นที่1ขั้นที่2ถ้าลืมตาแล้วยังไม่อยู่มันเกิดนั่งดูไปดูมังเงือบอีกก็ยืนขึ้นเลยให้ยืนขึ้นถ้ายืนนี่จะไปแก้อิบทง่วงได้แก้ความง่วงได้อิบทยืนนะก็ยืนให้ห่างกันประมาณนี้สักช่วงไหล่เรานี่แหละแล้วก็เทคนิคการยืนคือหัวเข่าเราเนี่ยมันเป็นโชคอัพใช่ปะมันต้องงอแต่นี้พอเราไปยืนตึงเป๊ะอย่างงี้ปุ๊บไอ้เส้นเอ็นมันไปรัดกับเส้นเลือดเนี่ยไอ้ตรงหัวเข่าเนี่ยมันไปกดทับในที่สุดแล้วมันเดินไม่สะดวกพอยืนนานๆก็นั่งไม่ลงขาแข็งใช่ป่ะเราก็จะทำให้ยืนได้ไม่ค่อยดีหรอกรับประกันเพราะนั้นย่อไม่ต้องย่อคือหย่อนมันนิดเดียวหย่อนมันลงมานิดหน่อยเพราะว่าขามันต้องเงี้ยเราไปตั้งตึงไงแล้วก็หย่อนลงมาหน่อยนิดเดียวไม่ต้องมากแล้วลองยืนดูแล้วดูที่เป็นยังไงแล้วก็นึกไปตั้งแต่หัวไปเท้าก็ได้ไปเรื่อยแล้วจะดูลมก็ได้จะดูที่พื้นเท้าระหว่างเท้าตรงนั้นก็ได้หมดเลยให้อยู่ที่กายก็แล้วกันอย่างนี้คือแก้ขั้นที่สองของง่วงนะถ้ายังยืนแล้วมันจะหลับอีกมีอาตมานี่แหละโดนไปแล้วตอนไปเข้าข้อที่เขาใหญ่นี่แหละเป็นพระแล้วไปช่วยครูบาอาจารย์เขานำสวดมนต์เวลาอาจารย์สอนเราก็ปฏิบัติด้วยไงยืนโยมใช่ไหมยืนอย่างเงี้ยปุ้งไปเฉยเลยเสียงดังเอ๊ะตกใจมันไปชนโต๊ะข้อเรายืนหันหลังไอ้โยมเขาไงใช่ไหมไอ้โต๊ะที่เรานั่งสวดนั่นแหละเรายืนเงี้ยแบบโต๊ะมันยาวเงี้ยแล้วก็ยืนหันหน้าขาโต๊ะดีว่าขาไม่ชนก่อนไม่งั้นก็หน้าคงซิ่มไปด้วยหลับได้ฮะอันนี้ที่สุดแล้วที่สุดแล้วถ้าก็ยืนยังหลับต้องไปแก้ต้นเหตุแล้วนี่เหตุมีเหตุเขาเรียกว่าอาหารปัจจโยฟังอภิธรรมแล้วใช่ไหมอาหารเป็นปัจจัยแล้วตอนนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าวิธีแก้ดูว่าวันนี้เราทานอาหารมาแค่ไหนแล้วพรุ่งนี้ตัดไปครึ่งหนึ่งนะตักอาหารมาเนี่ยที่เราเคยแค่ไหนเนี่ยไปตัดมันออกครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ทานแค่นั้นแล้วก็ลองดูปฏิบัติดูใหม่วันนี้แล้วอาการเป็นยังไง
ถ้าง่วงยังมาอีกยังเอาไม่อยู่อีกวันถัดไปตัดออกไปอีกครึ่งหนึ่งอาหารถ้าตัดไปแล้วครึ่งก็ยังไม่อยู่วันถัดไปอดมันเลยถ้าแกล้งไปเลยเข็ดมันอยากง่วงนักอ้าวมันเดาเล่มากเลยตัวง่วงอะโยมอย่างที่บอกเมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยนั่งเนี่ยไม่ง่วงหรอกปวดมันเมื่อยหลังแหมพิงหลังแป๊บเอาพิงปุ๊บมันหลับปั๊บเลยเจ้าเล่ห์ไปละเอาจริงเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเรามันเป็นตัวละเอียดมันเป็นตัวที่จะมาครอบงำแล้วเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้มันง่วงไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดเราถอยหลังไปสู่ความขี้เกียจนั่นความเพียรหายไปเลยนั่นคนสำเร็จได้ด้วยความเพียร นะไม่ใช่ขี้เกียจแล้วก็บอกแล้วมักควรให้เจริญขึ้นนะให้ขยันทำไม่ขี้เกียจทำขี้เกียจไม่เจริญหรอกเพราะนั้นเรากลับมาดูตรงนี้เมื่อกี้แต่มาพูดถึงเรื่องของอวิชชา8ข้อข้อที่1คือไม่รู้ว่าเรามาจากไหนอดีตชาติเป็นใครแล้วก็จะบอกเทคนิคคนอาจจะได้สมาธิแล้วก็ลองไปทำดูก็ได้นะตามสงบออกจากสงบพิจารณากายผมก็เรียกผนังแค่นี้แหละโยมไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปดูอะไรมากเอาแค่นี้เลยอยากจะบอกว่าเพราะเราหลงมันอยู่เราหลงว่าผมมันสวยใช่มั้ยขนต้องสวยไม่สวยก็แวกออกเล็บนี่ต้องสวยต้องตัดแต่งให้ดีฟันนี่ก็ยิ่งต้องสวยต้องขาวสะอาดเห็นไหมพอไม่นั้นก็ดูแล้วไงพี่ลึกไม่เป็นเรื่องจริงเราหลงตัวนี้ครับเราหลงเข้าใจผิดนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยโอ้โหคือสำอางเลยทั่วโลกเลยเห็นป่ะเพราะหนังตรงเดียวเราลองคิดดีๆเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วมันคืออะไรแต่เราคิดตอนนี้ว่ามันเป็นปฏิกูลก็คิดไม่ได้มันไม่ยอมจิตไม่ยอมหรอกเราคิดดูตามธรรมชาติถ้าเราไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำสัก7วันเกิดอะไรขึ้นนี่ธรรมชาติเห็นไหมนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงแต่มันก็ไม่ยอมคิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปอาบก็ได้นี่ก็ไปล้างก็ได้สิมันสกปรกก็ไปล้างก็ไปทำจิตก็จะเลี่ยงอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่จิตสงบแล้วเนี่ยตอนออกจากความสงบเนี่ยจิตจะเป็นกลางไม่อคติแล้วมันยังชอบไม่ชอบมันยังเฉยอยู่มันไม่เข้าออกใหม่ๆนะออกใหม่ๆเริ่มออกจากสมาธิเป็นไงเริ่มคิดถูกไหมเข้าสมาธิคือหยุดคิดเห็นไหมพอมันเดาออกก็ตอนนี้มันเริ่มคิดโน่นคิดนี่เราแยกมันคิดเลยอย่าปล่อยมันคิดเรื่องอื่นตอนนี้เอาโอกาสนี้เข้ามาใช้คิดถึงผมขนและผนังคิดทีละอย่างผมอยู่ที่ไหนอยู่บนศีรษะลักษณะเป็นยังไงศีรษะเป็นยังไงผมมันเกิดมาจากอะไรข้าวน้ำที่ทานเข้าไปเข้าบำรุงผมเห็นไหมถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่สระผมสัก3วัน7วันมันก็อ๋อใช่มันเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจริงๆก็ให้เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นพอเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเราจะมองเห็นภาพเนี่ยในสภาวะจิตนั้นมันจะจำแล้วนะสัญญาจะจำเอาไว้แล้วเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอยู่มันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานไปชั่วขณะที่เราพิจารณาทุกวันนี่คือการถอนทุกอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อถอนอุปทานแล้วตัวทุกข์ก็หายไปใช่ไหมตรงนี้คือตัวหนอนตัวของมันงั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดบางคนพิจารณาไปพิจารณาเกิดปิติขึ้นมาก็กำหนดรู้วันหลังมาทำอีกเกิดอีกก็กำหนดรู้ปิติจนกระทั่งปิติเต็มกำลังพอกำหนดรู้ปิติมันดับไปเกิดสุขขึ้นมาแล้วก็โปร่งโล่งเบาสบายเหมือนจะเหาะจะลอยเลยตอนนั้นเบามากก็ให้กำหนดจะลืมกำหนดช่วงเนี้ยเขาถึงได้บอกว่าไปติดสุขนี่ไงสุขในสมาธิไม่ติดในช่วงอย่างนี้มันจะมี3ขั้นตอนเหมือนกันในการติดเป็นขั้นตอนเหมือนกันหยาบกลางละเอียดฉะนั้นเมื่อปิติเกิดก็กำหนดรู้อย่างเงี้ยจนกระทั่งปิติเต็มกำลังไอ้สุขเต็มกำลังพอเสร็จแล้วมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเอกคตากายเดียวจิตเดียวเอกคตาลมหรือเอกคตาจิตก็จะเป็นสภาวะที่นิ่งว่างสว่างสงบนั่นแหละเจอตรงนี้เองนี่เข้าตัวปฐมฌานหรือปฐมมรรคพระโสดาบันคืออะไรก็โสดาปัตติมรรคไงเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้เพราะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าอริยบุคคลขั้นที่1แล้วนะเพราะนั้นยากไหมเราวนไปวนมาเองไม่เลี้ยงไปอย่างนี้ทำมันอยู่แค่นี้แหละทำอะไรแล้วทำอยู่ตรงนี้ถ้าได้แล้วนะถ้าทำแล้วมันเข้าใจแล้วมันเกิดสภาวะเอามันอยู่อย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆแค่นี้เป็นประจำสม่ำเสมอทำเวลาไหนเอาเวลานั้นเหมือนเราหิวข้าวกินข้าวเวลาไหนก็กินให้กินเวลานั้นถึงเวลามันจะหิวแล้วใช่ไหมมันจะหิวไปทำแล้วเราก็จะทำได้ตรงนี้เท่านั้นเองนี่เข้าไปถึงระดับฌานเนี่ยแต่นี้ถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
นะมันจะเป็นรูปแบบของการที่จะอย่างนั่งนี่ก็จะเข้าไปรู้อย่างนี้แต่ไอ้ญาณที่รู้เนี่ยมันจะเกิดปรากฏของมันมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดแต่ว่าพิจารณาไว้นี่แหละพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดรู้ไปเรื่อยๆมันเป็นตัวบันทึกแบบโดยสติคือไม่ได้คิดไงเห็นพิจารณาไปเฉยพิจารณาคือคิดแต่ตัวเรามันคิดอยู่เหมือนกันแต่คิดถึงเรื่องตัวเราแต่ตัวจำมันจะจำเป็นลักษณะไปอันนี้ก็ละเอียดนิดหนึ่งฉะนั้นในตรงของอวิชชาใช่ไหมพอเราทำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก่อนจะออกจากการพิจารณาหรือออกจากความสงบเนี่ยให้ถอยหลังไปก็ไปพิจารณาดูว่าเริ่มต้นเราทำอะไรเราทำมาแล้วมาเจออะไรแล้วก็ถอยหลังปฏิโลมกลับไปถอยกลับไปหาตรงจุดเริ่มต้นใหม่วันนี้นะถอยไปเอาละจบถ้าโยมทำไปจนเริ่มเคยชินแล้วทำบ่อยๆเข้าอีกทีนี้ถอยหลังไปแล้วเนี่ยถอยกลับไปเมื่อวานด้วยนึกไปที่เมื่อวานแต่เมื่อวานทำอะไรจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ถอยกลับอีกวันต่อไปก็ถอยไปเรื่อยๆจาก1วัน2วัน3วัน1อาทิตย์1เดือน1ปีถอยหลังจนกระทั่งโยมถอยเข้าไปอยู่ในท้องแม่ตรงนี้จะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าระลึกชาติได้นะฝึกเอาได้แต่ว่าบางทีใครที่ทำมาแล้วแต่อดีตเวลาสมาธิมันเกิดถึงขั้นปฐมฌานมันก็ไปได้เหมือนกันก็ไประลึกชาติได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาฝังไว้เป็นตังเขตเพราะฉะนั้นนี่คือเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเห็นไหมไม่รู้แต่จะรู้ได้โดยวิธีนี้ไงถ้าระลึกชาติกลับไปก็จะรู้เพราะฉะนั้นต้องทำสติให้เกิดสมาธินะก็เดินมรรคมีองค์8จะไปรู้ตัวนี้ก็แก้อวิชชาตัวนี้ได้อันที่สองเราไม่รู้ว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างอดีตชาติคือชาติที่แล้วกับชาติปัจจุบันมันเชื่อมกันยังไงเรามาเข้าท้องแม่ยังไงรู้ไหมใครรู้มั้งเข้าท้องแม่ยังไงมาจากไหนไม่รู้อีกสองอันแล้วนี่ไม่รู้อันที่สามไม่รู้ว่าอนาคตเราจะไปไหนรู้ยังใครรู้ยังฮะชาติหน้าไปไหนจะได้เป็นคนนี้ว่าไม่รู้แต่ตอนนี้โยมเรียนรู้แล้วนี่ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรถูกไหมความโกรธเป็นเหตุให้เกิดในนรกความโลภเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นเปรตความกลัวเป็นเหตุให้เกิดอสุรกายความหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติข้าวของของรักของห่วงก็จิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เหตุของศีล5ก็มาเป็นมนุษย์นะจะครบหรือไม่ครบแต่อยู่ในโซนของศีล5ก็ยังเป็นมนุษย์นั้นก็เกิดมาแตกต่างกันไงถ้าบกพร่องข้อหนึ่งมากก็อาจจะเกิดมาพิการหรือไม่ก็เกิดมาอายุสั้นตายเร็ว ก็เป็นเหตุนั้นนี่คือเหตุที่ทำให้ไปต่างๆแต่แล้วถ้ามีศีล5มีความละอายกุศลบาปก็ไปเลือกสวรรค์6ชั้นแต่ตอนนี้ศีล8ชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วตอนนี้ก็ไปเลือกเป็นพรหมได้ถ้าสมาธิขั้นไหนก็ไปตามนั้นนี่คือเหตุที่เราจะไปเกิดเป็นอะไรกี่ข้อแล้วไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ช่วงต่อระหว่างที่มาจากที่แล้วกับชาตินี้ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะไปไหนเห็นไหมแต่รู้แล้วก็ไม่กลัวตายใช่ไหมที่กลัวตายเพราะมันไม่รู้นี่ไงนั่นแหละมันก็ต้องรีบทำอันที่สี่ก็เรียกว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกกายทุกใจไม่ค่อยรู้มันก็ไปตามอารมณ์อันที่ห้าไม่รู้เหตุของทุกข์คือสมุทัยความทะยานอยากของใจอยากและไม่อยากอันที่หกไม่รู้การดับของทุกข์นั่งปฏิบัติกันนี่เคยเห็นการดับของทุกข์ยังใครเห็นบ้างยกมือเห็นแล้วหนึ่งสองเห็นสองคนนี่เหรอนี่รอดอาตมาบอกไว้ตรงเนี้ยมีสามขั้นตอนเนี่ยนั่งอยู่นี่มันทุกข์แล้วใช่ไหมทุกข์แล้วทนได้ไหมทนได้ก็นั่งไปแสดงว่ายังทุกข์ไม่ถึงถ้าทุกข์แล้วทนไม่ได้นี่ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ใช่ไหมถ้าเมื่อทนไม่ได้ทำไงก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมอย่าไปมองเม็ดมองซ้ายมองขวาปึ๊บ นั่งนิ่งเลยนะใช่ไหมนี่ก็เรียกว่ามองเม็ดทางภาพก็หมกเราเข้าไปอีกมันมาเป็นก็ใครเขาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละมันอยู่มันนั่งมานานก็นั่งได้ไอ้ที่มันเคยใหม่ๆก็นั่งไม่ได้เหมือนธรรมดามันก็ค่อยๆเปลี่ยนแต่เปลี่ยนช้าๆให้กำหนดรู้ก่อนทุกกายทุกใจแล้วก็ปล่อยกำหนดเนี่ยไม่รู้นะใหม่ๆฝึกก่อนนั่นแหละเขามันจะค่อยรู้เองแล้วก็ขยับเปลี่ยนดูพอเปลี่ยนเราก็ดูที่ทุกข์เปลี่ยนที่ความรังอย่างเก่าทุกข์ไปไหนแล้วดับไปแล้วใช่ไหมนี่ไงนิโรธตัวที่หนึ่งการดับของทุกข์ขั้นต้นดับอย่างนี้ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถ
ดังนั้นถึงนึกว่าทุกข์มันมีอยู่ตลอดแต่เราไม่รู้เพราะว่าชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยเลยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวไปเดี๋ยวนู่นอย่างนี้ใช่ไหมขยับก็เยื่นไปเลยไม่ได้อยู่กับที่ตาก็ไม่อยู่กับที่เลยตาก็พริบอยู่เลยตาก็ทุกข์นะมันเริ่มไม่ทุกข์ถ้ามันไม่ทุกข์มันก็ไม่ต้องกระพริบตาที่กระพริบตาก็มันทุกข์นี่เราก็ไม่รู้อันนี้เพิ่มละเอียดขึ้นอีกหน่อยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าทุกข์นี่คือการดับแล้วใช่ไหมต่อไปเรานั่งไปนั่งไปนั่งไปเรื่อยๆทุกข์ก็รู้กำหนดรู้ก็ปล่อยอาจจะไปตั้งมั่นอยู่ที่ลมเห็นลมเพลินก็ลมอันนี้ไม่สนใจแล้วนะครับนะครับมันข้ามอารมณ์ดับไปเองนี่ไงอย่างที่ข้อต้นที่จะมาพูดให้ฟังว่าอย่างกินจิสมุทยาธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่มันอยู่ที่การเวลาเท่านั้นเองในแต่ละอย่างใจเรามันร้อนมันรอไม่ไหวในที่สุดแล้วข้ามอารมณ์นี่ดับขั้นที่สองนะนิโรธขั้นที่สามมันดับที่จิตเห็นการเกิดดับของจิตที่มันคิดขึ้นมาเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับจนมันสว่างขึ้นมานี่แหละนิโรธตัวสุดท้ายดับทุกข์มันดับที่ใจถ้าสามารถถึงตรงนี้ได้ต่อไปไปอยู่ชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะละอารมณ์ได้เร็วมันจะเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่าเริ่มไปรู้จิตแล้วตัวนี้คือรู้จิตจิตตานุปัสสนามารู้ตรงนี้เพราะนั้นนี่คือนิโรธนี่เราไม่รู้ไงอันที่เท่าไหร่อันที่หกใช่ไหมไม่รู้นิโรธอันที่7ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8นี่อวิชชาที่เราไม่รู้อันสุดท้ายข้อที่8ก็เรียกว่าไม่รู้กฎของธรรมชาติอิทัปปัจจยตาว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงมีจึงเกิดขึ้นหรือว่าเป็นเช่นนั้นเองตรงนี้เราจะไม่รู้จักที่เราไม่รู้เลยเราก็ไปเอาจิตเข้ามาคิดว่าน่าจะเขาว่าใช่ไหมก็เลยผิดพลาดเลยเพราะฉะนั้นในอวิชชา8อย่างมันมีตรงนี้เราจะละอวิชชาได้4อย่างขั้นต้นก็โดยการมาฝึกเดินมรรคมีองค์8ให้รู้มรรคก็องค์8พอรู้ตรงนี้ปุ๊บตั้งสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเดินไปได้เมื่อเดินเส้นนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นทางที่เดินไปแล้วมีความสุขตลอดเส้นทางนะแต่เรามาเรียนรู้เรื่องทุกข์ในกองสังขารเมื่อรู้แล้วมันเห็นการดับสุขก็เกิดขึ้นเห็นไหมทุกพอเวลาเราเปลี่ยนปุ๊บมันดับไปสุขก็เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยสุขกายสุขใจแล้วถ้ามันดับขั้นที่สองล่ะที่ว่ามันข้ามอารมณ์มันก็จะสุขมากขึ้นนะถ้าเราสัมผัสแล้วเราลองสังเกตดูเราจะเห็นเลยว่ามันดับไปเองนี่มันจะเบามากเลยแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมันรู้สึกสบายขึ้นนิดหน่อยไม่มากแต่ถ้าดับไปเองเนี่ยมันจะปลื้มเลยบางคนปิติก็เกิดได้ด้วยนะยิ่งระดับที่จิตด้วยแล้วโอ้โหมันเบาไปหลายวันเดินไปไหนมันแบบโลกนี้ว่างเปล่าจริงๆไอ้ที่เห็นก็คือสักแต่ว่าเห็นจริงๆกลายเป็นว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเนี่ยภายะสำเร็จนะแค่สองคำนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราถึงตรงนี้ได้เมื่อไหร่เราก็จะรู้เองกันว่ามันเป็นยังไงเราก็จะเข้าใจคำที่ตมาพูดเมื่อกี้นี้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันยึดอะไรไม่ได้กายเราก็ยึดไม่ได้ใจเราก็ยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปรู้ความจริงให้ได้เท่านั้นเองปัญหาคือตรงนี้เพราะนั้นเริ่มต้นมาจะรู้สัมมาทิฏฐิแต่มันก็อธิบายไว้หลายครั้งเลยเหมือนกันสัมมาทิฏฐิรู้อะไรความเห็นชอบความเห็นชอบเห็นยังไงเห็นเขาสวยแล้วชอบเห็นเขาหล่อแล้วชอบเห็นชอบกันวะใช่ป่ะความเห็นนี่จริงๆแล้วเขาเรียกความเห็นเป็นทัศนคติเพราะฉะนั้นเห็นชอบมีหยาบกลางละเอียดอีกเหมือนกันเริ่มต้นจากโยมเนี่ยได้มาแล้วสมาธิได้มาจากบ้านแล้วพอรู้ว่ามาที่นี่มันก็มาทำบุญใช่ไหมรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อป่ะเอ๊ถามว่าเชื่อว่านั่งเฉยเลยไม่เชื่อก็ตามใจ เดี๋ยวพอถึงเวลารู้งี้เชื่อถ้าก็ดีแล้วแต่สายไปแล้วใช่ไหมนี่ไม่ได้บังคับให้เชื่อนะยังเชื่อไม่ได้ต้องพิสูจน์เองเอาพิสูจน์ไงอ่ะก็ยอมคิดว่ามีโยมก็เลยมาที่นี่เนี่ยเขาได้มาแล้วขั้นต้นเห็นป่ะมันเกิดจากการกระทำบุญและบาปมันเกิดจากการกระทำที่เราเรียกว่ากรรมไอ้กรรมเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะกรรมมันอยู่เฉยๆกลางๆมันจะดีและไม่ดีมันถึงจะ
กระทำกันแล้วถึงจะเป็นนะฮะเช่นเดียวกับคำว่าวิบากวิบากแปลว่าอะไรวิบากผลลัพธ์โอ้โหลำบากอย่างทุรกันดารใช่ไหมวิบากภาษาไทยแต่อันนี้วิบากวิปากปัจจโยนี่มันเป็นสันสกฤตวิปากปัจจโยอะผลเป็นปัจจัยผลคือปลูกพืชเช่นไรก็เป็นผลเช่นนั้นวิบากปลูกอะไรก็เป็นวิบากอย่างนั้นใช่ไหมเราไปชมเขาวิบากจะโดนคนอื่นชมแน่เราไปด่าเขาวิบากต้องโดนคนอื่นด่าแน่อย่างเงี้ยนึกออกไหมวิบากเพราะฉะนั้นคำว่าวิบากไม่ได้ลำบากเราเลยเข้าใจผิดกันตรงนี้ไงกรรมก็เหมือนกันก็เป็นอย่างเนี้ยเราก็เข้าใจผิดเขาเรียกว่าบุญกรรมกับบาปกรรมโบราณก็พูดเขาเต็มเขาถูกต้องเลยนะแต่เราเอาบุญมาอย่างเดียวกรรมไม่เอามาแต่พอเวลาบาปไม่ดันไม่เอาบาปมามันดันเอากรรมมาไม่เอาบาปก็เลยพอไม่ดีก็คือบาปเป็นกรรมถ้าดีก็เป็นบุญเลยเข้าใจผิดไปเพราะนั้นกรรมทำได้สามทางเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมทางความคิดทางคำพูดทางกายมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานเมื่อเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ไงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมสะสมทุกวันเลยแล้วมันเกิดทั้ง5ทางทั้งหมดจริงๆ6ทางไอ้ตัวที่6ละเอียดไปหน่อยเขายกไปก่อน5ทางคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วเกิดอะไรชอบกับไม่ชอบถ้าชอบล่ะก็อยากจะได้เป็นโลภเป็นกิเลสใช่ไหมไปเปรตถ้าชอบแล้วได้มาก็ยึดเอาไว้อีกกลัวจะหลุดไปหลงใช่ไหมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ชอบอ่ะโกรธไม่พอใจไปไหนนรกกิเลสโอ้โหทั้งวันเลยแล้วรอดไม่ได้เลยนะไม่รอดช่องมันเลยนะเห็นป่ะติดหมดทุกช่องเลยตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นจะบอกให้สุดยอดวิชาที่เรียกว่าท่านเป็นนักปราชญ์หลวงพ่อสนองก็ยกย่องว่าท่านเป็นนักปราชญ์นะจริงไหมลูกศิษย์ได้เข้าใจลูกปู่ทั้งวันสุดยอดจริงๆก็ตรงที่เริ่มต้นจากหยาบๆข้างนอกเนี่ยไม่เห็นชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเห็นป่ะนี่ละจากอบายภูมิเลยนะทำจิตแค่นี้แล้วจิตอย่างนี้ถ้าทำตรงนี้ได้นะให้มันได้ถึงสภาวะจริงของมันเหมือนเราทำไปเรื่อยๆไม่ว่าไปเรื่อยในที่สุดแล้วพอเห็นเฉยเลยสำเร็จแล้วเพราะนั้นเฉยเป็นปริยัติไม่ว่าเป็นปฏิบัติแต่ถ้าเรารู้แล้วเฉยอ่ะมันจะเอาให้สำเร็จเลยไงมันก็บังคับจิตตัวเองให้เฉยมันเฉยไม่ได้หรอกก็โกรธอยู่เนี่ยจะเฉยยังไงไหวใช่ป่ะอยากจะด่ามันอยู่แต่ไม่ว่ากันแล้วกันนะไม่ว่ามันลอยๆยังไม่จบหรอกนะยังไม่หมดทีเดียวแต่ก็เบาไปแล้วไม่ว่าแล้วไปกูไปที่อื่นแล้วจะเจออีกกฎไม่ว่าบ่อยเข้าโยมมันจะเริ่มที่ไหนพอรู้ปุ๊บเฉยเลยไม่ต้องพูดคำว่าไม่ว่านี่ถึงละตรงนี้เป็นตัววิปัสสนาเข้าถึงจุดตรงนี้เลยฮะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาด้วยแล้วก็ตรงกับหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรที่เรียกว่าให้วินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเห็นไหมพอเราฝึกจับหยาบจับต่อหน้าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วปฏิบัติไปตาจะไปเห็นรูปในขณะที่อยู่ในสมาธิเรียกว่าเห็นนิมิตหูได้ยินเสียงในขณะสมาธิเสียงอะไรมโหรีเสียงเพลงไม่เคยได้ยินมาก่อนอะไรก็แล้วแต่ทิ้งสดมนเป็นนิมิตอีกเหมือนกันจมูกได้กลิ่นโอ้กลิ่นหอมไม่เคยมีในโลกมนุษย์เลยหรือว่ากลิ่นเหม็นสาบสางเลยนี่ก็เป็นนิมิตเห็นไหมจากรสชาติได้รสชาติสาบซ่านเลยโอ้โหเหมือนได้กินของทิพย์ก็เป็นนิมิตพอเห็นนิมิตปุ๊บเราโอ้โหชอบใจเป็นวิปัสสนูแต่เห็นแล้วไม่ว่าเป็นวิปัสสนาเห็นไหมเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเราจะเจอตัวนี้อีกแล้วแล้วในที่สุดตัวละเอียดจะเกิดขึ้นไปอีกตัวละเอียดก็เป็นสภาวะที่เรียกว่าญาณมันเกิดขึ้นก็จะเกิดนิมิตก่อนแล้วก็ไปเกิดโอภาสแสงสว่างก็เจอแสงสว่างแล้วก็โอ้โหเรื่องของจิตละเราก็ไปรู้แล้วก็ไม่ว่าอีกเราก็ไปต่อแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าวิปัสสโนอุปกิเลสยึดถ้าปล่อยเป็นวิปัสสนาก็เดินต่อไปอีกถัดไปก็จะไปเจอญาณรู้ขึ้นมา
ไอ้รู้มันจะรู้ขึ้นมาเองเลยสัมผัสเขาเรียกว่าญาณรู้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงรู้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วโอ้กูรู้แล้วเป็นตัวกูอีกก็ติดมันไม่หลุดตะกูได้เพราะนั้นขึ้นอายวคนไม่ได้ก็ไปยึดเอาไว้เป็นวิปัสสนูญาณแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่ว่าล่ะเป็นวิปัสสนาญาณตัวสำเร็จพอเข้าใจไหมค่อยๆคิดตามตรงรู้จะเห็นช่องทางมันไม่หนีไปไหนเลยนะธรรมะพุทธเจ้าอยู่ที่เรานี่ล้วนๆเลยเพียงแต่เราค่อยๆย่อยค่อยๆแยกค่อยๆตั้งนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นนี่ในขั้นต้นของมันก็คือว่าสัมมาทิฏฐิมารู้เรื่องบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงกรรมมีจริงเชื่อเรื่องนี้โยมก็มาได้มาแล้วถัดมาก็มารู้เรื่องการ32ว่าเราที่ว่าเป็นตัวกูนี่กูมีอะไรก็แยกมันออกมา32อย่างที่เราท่องไปเนี่ยนี่คือวิชาพุทธเจ้าให้มาเพราะฉะนั้นใน32ลองแยกดู20อย่างเป็นลักษณะของความแข็งแข็งเป็นธาตุดินท่านบอกว่าคุณพ่อให้มา20ส่วนอีก12อย่างหลังเป็นธาตุน้ำนี่ก็เป็นของคุณแม่ให้มาลักษณะเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบนี่ลักษณะของน้ำส่วนธาตุไฟล่ะก็ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสช่วยให้ความอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวแก่สังเกตเองคนที่โกรธเนี่ยชอบเผาหน้าตัวเองโกรธมากๆหน้าจะเหี่ยวง่ายใช่ไหมความโกรธเป็นไฟความโลภเป็นไฟความหลงเป็นไฟเรามีพวกนี้มากเท่าไหร่มันก็มาเผาหน้าเรามากพอเราไม่มีปล่อยมันไปปล่อยหน้าใสเลยตอนนี้เอาล่าออกต้องลองอันนี้ต้องลองดูก่อนเราจะเห็นก็มาบทนี้นานๆก็จะรู้ก็จะเข้าใจนี่คือไอ้ตัวที่เราจะทำจะเข้าใจนะขั้นที่สองอันนี้ธาตุไฟธาตุดินคุณพ่อให้มาธาตุน้ำคุณแม่ให้มาส่วนธาตุไฟของเราได้มาเป็นมนุษย์37ส่วนธาตุลมอ่ะก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ไอ้เรืออาเจียนลมพัดลมเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องลมช่วยดันเลือดให้มันไหลเวียนก็เป็นธาตุลมที่เดินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ธาตุลมบ่อยๆประจำจนจับลมได้เนี่ยบางทีหายใจพลืดอย่างเงี้ยมันถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเลยโยมจะสัมผัสไปได้เลยถือว่ามันก็เป็นข้อหนึ่งอันนี้ก็ธรรมทิฏฐิขั้นกลางมันรู้อาการ32แล้วถัดมาก็มารู้ธาตุ4นี่เราแบ่งเป็นธาตุ4ได้เห็นป่ะขั้นกลางแบบอย่างเข้มเลยต่อไปกลางจะปีนขึ้นละเอียดแล้วก็มารู้เรื่องธาตุ4ถ้ารู้เรื่องธาตุ4มาเห็นอาการของตัวเองว่าเป็นธาตุ4อยู่ทุกวันโยมลองคิดดูสิอะไรจะเกิดขึ้นเราเห็นเราเป็นธาตุสี่จะโกรธใครนี่ก็ธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ใช่ไหมเอ้มันโกรธกันได้ป่ะโอ้น่าคิดใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองตรงนี้ความปล่อยวางต่างๆไม่ต้องพูดแล้วมันก็จะปล่อยได้นี่คือขั้นของสัมมาทิฏฐิขั้นถัดมาขั้นสุดท้ายก็มาเรียนรู้เรื่องของขันห้าที่เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นขันห้าประกอบไปด้วยขันแปลว่ากองใช่ไหมมีห้ากองอันที่หนึ่งรูปขันธ์กองแห่งโลก ก็คือกายเราทั้งหมดส่วนอีก4เป็นเรื่องของนามขันธ์ไม่เห็นแต่รู้สึกได้ขันธ์ที่สามขันธ์ถัดมาขันธ์ที่สองก็เป็น เวทนาความรู้สึกสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนี่เป็นกองเหมือนกันมีทั้งวันอันที่สามเป็นสัญญาขันธ์กองแห่งสัญญาความจำได้ไหมรู้หรือเมมโมรี่ไอตัวนี้แหละตัวบันทึกกรรมบันทึกหมดเลยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำได้รสชาติอะไรก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำจำหมดจริงๆจำละเอียดมากเพราะนั้นถัดมาเป็นกองแห่งสังขารปรุงแต่งไอ้ตัวปรุงคิดนี่แหละถ้าเราเห็นแล้วเราไม่ว่ามันไม่ทันปรุงชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่ามันไม่ทันปรุงเห็นป่ะนี่คือละการปรุงแต่งถ้าฝึกอย่างนี้ไปบ่อยๆบ่อยๆมันจะละการปรุงแต่งจิตจะเข้าสู่สงบได้ง่ายงั้นนี่คือตัวสัญญาตัวสำคัญตัดมาตัวสุดท้ายก็เรียกว่ากองแห่งวิญญาณก็มี6วิญญาณจักษุวิญญาณโสตวิญญาณได้ยินคานาวิญญาณได้กลิ่นจิวหาวิญญาณได้รสแล้วก็กายวิญญาณเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสแล้วก็ที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณรับการนึกคิดต่างๆนี่ก็คือย่อๆของขันห้าพอเรารู้หอแก้หอขันห้ามาได้ต่อไปนี้ก็คือว่าก็มาดูการทำงานของขันห้าแต่ละขั้นเนี่ยขั้นตอนของโยมที่ปฏิบัติไปเนี่ยนี่คือสัมมาทิฏฐิเท่านั้นนะยังไม่ไปถึงข้ออื่น
แต่ว่าในทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่าสองข้อปัญญาเนี่ยเราได้มาแล้วแล้วทันทีที่โยมมารับศีลก็จะได้สัมมาวาจาอยู่ในศีล8เนี่ยแหละข้อที่4สัมมากกัมมันโตการงานชอบใช่ไหมก็ยังไงงานจะทำให้พ้นทุกข์นี่ไงชอบที่สุดเลยแล้วสัมมาชีโวก็เลี้ยงชีวิตชอบมือเดียวภาชนะมือเดียวภาชนะเดียวอีกต่างหากก็พอเลี้ยงแล้วใช่ไหมอันนี้ถัดมาเพราะนี่ได้รับศีลโยก็จะได้เรื่องศีลเรื่องศีลก็จะเป็น3องค์นี้ถัดมาก็เป็นสัมมาวายโมความเพียรชอบกับสัมมาสติสรุปคือโยมมีศีลก็คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบนี่คือมรรคมีองค์8ปัญญานี้ได้มาแล้วขั้นต้นเดี๋ยวพอสมาธิเกิดฝึกสติด้วยความเพียรชอบพอมันหยุดคิดปุ๊บเป็นสมาธิเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมานี่เกิดภาวนามยปัญญาขึ้นมาแล้วอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นเห็นไหมทั้งหมดแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านมาย่อให้ย่อๆให้ว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติศีลเป็นสติยังไงศีลคือการทำเราระวังเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะมาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเพราะนั้นการรักษาศีลคือการมาสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครเขาแล้วก็ตัวเองด้วยแล้วใช้อะไรใช้จิตที่มีสติเท่านั้นด้วยถ้าจิตไม่มีสติก็ไปรู้อย่างอื่นก็มาระวังตรงนี้ไม่ได้กายกับวาจาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้จิตที่มีสติมาต้องระวังกายกับวาจานี่คือชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็ฝึกด้วยวิธีนี้แหละบนพื้นฐานของศีลศีลจะเป็นแม่จะเป็นตัวกลางอยู่พอฝึกไปฝึกมารู้ไปรู้มามันไม่รู้ข้างนอกหลังๆเขาก็หยุดคิดจึ๊บเป็นสมาธิแล้วยากไหมตอนนี้จับประเด็นคำของหลวงพ่อให้ไว้เอาไปใช้ให้ดีหลวงพ่อท่านบอกแล้วบุญคือฝึกสตินี่แหละศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเมื่อเกิดสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นมันก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเห็นไหมนี่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิมีสติรู้ด้วยถ้าแบบสมาธิแข็งไปเลยแบบที่เขาทำฤาษีอย่างเงี้ยอันนั้นไม่มีสติรู้ก็เป็นมิจฉาสมาธิเหมือนกันเห็นไหมแต่นี่พอเข้าใจเนาะมรรคองค์8ถ้าทำตรงนี้ไปแล้วโยมก็จะค่อยๆพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปค่อยๆทำแต่ทำด้วยความสม่ำเสมออย่าไปถอยเท่านั้นแหละเราไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปก็หมดเวลาเอวังสงสัยไปต่อภาค2หรือไม่ก็เดี๋ยวไปถามที่สถานีเอาก็แล้วกันเนาะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันมีอะไรไหมติดแล้วก็สุดท้ายก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านเนาะก็เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปก็ให้เป็นมีความเป็นอยู่มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งโลกและทางธรรมก็เป็นพวกมีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคติผลศีลและนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในตัวเนี่ยจะไหลวิวันจะเยสัพพะตะนังสัพพะลาภังพระวันตุเมรักขันตุทุรักขันตุโชคดีมีใจอาตุอาเจอกันใหม่